แนะนำนะหรือว่าเกิดนำเกี่ยวกับเรื่องว่าวิชาระบบทำความเย็นกับระบบปรับอากาศเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีประกอบด้วยอะไรบ้างและความสำคัญแล้วก็การใช้งานต่างๆที่ว่ามีคนใช้ให้คุณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะไปเรื่อยๆนะเรามาเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนนะก็คือในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียกว่าที่คุณเห็นตรงนี้ก็คือไซโครเมตรีนะตอนนี้มาดูคำว่าไซโครเมตรีแล้วเดี๋ยวคุณจะต้องคุ้นมือต่อไปก็คือไซโครเมตริกชาร์ตตัวนี้ถ้าเกิดเราเวลาเราพูดถึงเรื่องระบบปรับอากาศยังไงมันหนีไม่พ้นพูดให้ตัวนี้นะที่เราเดี๋ยวจะเรียนต่อไปก็จะเรียกว่าเป็นไซโครเมตริกชาร์ตนะแต่ว่าก่อนที่จะไปรู้หรือไปใช้งานในไซโครเมตริกชาร์ตตรงนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้ก่อนว่าไอไซโครเมตรีซึ่งเดี๋ยวจะเป็นที่มาของไซโครเมตริกชาร์ตเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันมีความสำคัญยังไงแน่นอนสำคัญเลยนะสำคัญอย่างมากนะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมาเรียนตรงนี้ก่อนถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้ที่ดีพอนะเข้าใจมันอย่างว่ารู้ว่าพฤติกรรมเป็นยังไงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงถึงความสำคัญตัวอื่นยังไงบ้างเนี่ยนะเรื่องระบบปรับอากาศก็โอเคละสบายละนะดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยขอให้ดูตรงนี้ให้ดีให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนให้ตัวเรื่องการคำนวณบอกได้เลยมันต้องเป็นไปตามความแม่นะมันก็หนีไม่พ้นเทอร์โมไดนามิกหรือเอนเนอร์จีบาลานซ์แมสบาลานซ์เพียงแต่ขอให้คุณเข้าใจพฤติกรรมก่อนนะโอเคเพราะนั้นมาเริ่มไซโครเมตรีคืออะไรจริงๆแล้วไซโครเมตรีเนี่ยถ้าคุณมองมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยคุณผ่านมาแล้วนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกเรียกในรูปว่าเป็นไซโครเมตรีจริงๆไซโครเมตรีก็คือจริงๆก็คือเป็นหัวข้อหรือเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องความสำคัญของคุณสมบัติหรือว่า property relation คือไงตอนให้เกิดพูดตรงนี้ property relation คุณเรียนมาแล้วในเทอร์โมไดนามิกถูกไหม property relation ของน้ำถูกไหมอุณหภูมิเปลี่ยนน้ำอุณหภูมิเปลี่ยนความดันเปลี่ยนมีเกิดสภาวะใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานเพิ่มขึ้นมีการเปลี่ยนสถานะอะไรต่างๆพวกนี้ถูกไหมสิ่งเหล่านั้นคือ property relation ถูกไหมตัวนี้หรือถ้าเกิดเป็นสถานะของแก๊สนะการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง property ความสัมพันธ์ของ property คุณสมบัติก็อธิบายได้ด้วยไอเดียแก๊สหรอถูกไหมหรือไอเดียแก๊ส equation กรรมการของไอเดียแก๊สถูกไหมอันนั้นใช้ได้กับสภาวะที่เป็นแก๊สถูกไหมถ้าเกิดคุณมีของเหลวมีของแข็งคุณไปหยิบไอเดียแก๊สรอมาใช้มันก็ผิดตั้งแต่ต้นชื่อมันก็บอกอยู่แล้วแก๊สถูกไหมคุณมีสิ่งที่คุณสนใจเป็นของเหลวเป็นของแข็งแต่คุณหยิบสมการแก๊สไอเดียแก๊สมาใช้คุณก็ผิดตั้งแต่ต้นถูกไหมตัวนี้นะจริงๆไอ้คำว่าไซโครเมตรีเนี่ยนะก็คือเป็นศาสตร์หรือเป็นวิชาที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ตอนนี้ความสัมพันธ์ของอะไรทำไมเราไม่เรียกมันเจเนอเรลทั่วไปว่าเป็น property relation จริงๆคือเราสนใจมันในช่วงของของผสมนะแล้วไม่ใช่แค่ของผสมทั่วไปของผสมระหว่างอะไรระหว่างอากาศแล้วก็น้ำนะซึ่งน้ำในที่นี้เนี่ยก็คือถ้ามันจะผสมอากาศกับน้ำผสมกันได้ก็คืออยู่ในแสดงว่าน้ำอยู่ในสถานะของอะไรไอน้ำถูกไหมเป็นเวเปอร์นะเพราะฉะนั้นคำว่าไซโครเมตรีก็คือไปถึงหัวเนื้อหาหรือศาสตร์ที่ว่าพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์นะของของผสมระหว่างน้ำกับอากาศมันก็เลยเรียกว่าเป็นไซโครเมตรีตัวนี้นะตอนนี้มาดูนะย้อนกลับไปเหมือนเดิมนะในเทอร์โมไดนามิกส์นะที่บอกว่าเราเรียนเรื่อง property relation กันแล้วแต่ตอนนั้นเราเริ่มนะเราเริ่มศึกษาหรือเริ่มเรียนรู้ property relation ของอะไร pure substance ของที่เราเรียกว่าศาสตร์บริสุทธิ์ถูกไหมศาสตร์บริสุทธิ์คืออะไรก็คือศาสตร์ที่มีองค์ประกอบแค่เนื้อเดียวนะแต่ตอนนี้เนี่ยในหัวข้อเรื่องระบบปรับอากาศนะเรื่องระบบทำความเย็นเนี่ยเวลามันพูดถึงอากาศในที่นี้มันหมายถึงอากาศโดยรอบตัวเราอากาศบรรยากาศถ้าเรียกง่ายๆก็คืออากาศชื้นเพราะอากาศโดยรอบตัวเราเนี่ยเราไม่ได้มีแต่อากาศที่เรียกว่าอากาศแค่เดียวนะมันจะมีความชื้นนะเหมือนห้องเราเนี่ยมีความชื้นอยู่จะมีมากน้อยเท่าไหร่ฝนพึ่งตกมายิ่งเพิ่มความชื้นให้กับอากาศถูกไหมตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสถานะของมันเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสถานะของที่เราเรียกว่าสารบริสุทธิ์หรือว่าเพียวซับแซนถูกไหมมันอยู่ในสถานะของอะไรของฟองผสมถูกไหมแต่บังเอิญมันจะเรียกว่าดีอย่างเบื้องต้นอย่างก็คือมันมีของผสมกันอยู่แต่มันจะไม่เกิดปฏิกิริยาถูกไหมถ้าเกิดปฏิกิริยาต่อกันเนี่ยก็จะกลายเป็น property relation ก็จะกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะยกตัวอย่างในกระบวนการเผาไหม้ถูกไหมในกระบวนการเผาไหม้คุณมีน้ำมันเอาไปน้ำมันมีน้ำมันเชื้อเพลิงคุณจ่ายอากาศเข้าไปนะโอเคอากาศกับน้ำมันมาผสมกันนะเป็นของผสมแล้วนะแต่ว่ามันแต่พอเจอมันไม่ได้แค่ผสมกันกับอยู่กันแ
บบน้ำอากาศน้ำเป็นน้ำมันเอ้ยน้ำมันเป็นน้ำมันอย่างนี้มันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีถ้าเกิดอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมมีความร้อนอันนี้ก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปเรื่องหนึ่งเกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดธาตุใหม่เกิดธาตุใหม่ขึ้นมาถูกไหมเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เป็นซีโอคาร์บอนมอนอกไซด์อาจจะได้ความร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่บังเอิญตอนนี้เราพูดถึงตรงนี้เนี่ยเราพูดในกรณีที่เป็นของผสมที่อากาศกับน้ำเนี่ยไม่ได้ทำปฏิกิริยากันเพราะนั้นมันก็คืออะไรถ้ามองเข้ามาเพราะนั้นในการวิเคราะห์คุณสมบัติมันเนี่ยมันก็จะทำโดยมองว่าแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติของมันแต่ละตัวปรากฏออกมาตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยไล่ต่อไปเรื่อยๆอ่ะตอนนี้มาดูเวลาเราพูดถึงอากาศชื้นนะแต่ทีนี้ผมขอเรียกได้ว่าเป็นอากาศชื้นแล้วกันนะก็คืออากาศรอบตัวเราเนี่ยเรียกอากาศเฉยๆคุณจะตีความเป็นอากาศแน่เลยเดียวนะเรียกว่าอากาศชื้นนะนะตัวคุณสมบัติหรือตัว property หลักๆแต่อาจจะมีมากกว่านี้เดี๋ยวเราเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนนะมีอะไรอันแรกแน่นอนอุณหภูมิเป็นตัวคุณสมบัติหลักอยู่แล้วแล้วเราเป็นตัวอุณหภูมิเป็นตัวคุณสมบัติที่เราสามารถวัดได้โดยตรงนะก็คือถ้ามองก็คือภาษาเขาเรียกเป็น primary parameter มันก็คือสามารถวัดได้โดยตรงอยากรู้ห้องนี้อากาศห้องนี้อากาศชื้นห้องนี้มีอุณหภูมิเท่าไหร่คุณก็หยิบเครื่องคอมพิวเตอร์มาวัดอาจจะเป็นแบบเล็กคนหนึ่งเป็นดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นแบบธรรมดาเป็นแบบคอมพิวเตอร์ตลอดธรรมดาทุกวันนะอันนี้ก็คืออุณหภูมิตอนนี้มาดูเวลาเราพูดถึงอากาศชื้นต่อไปเนี่ยนะเวลาเราพูดถึงอุณหภูมิบางทีเราใช้คำว่าอุณหภูมิเฉยๆไม่พอละเพราะมันมีอะไรแต่คุณเห็นจากตรงนี้ดายเบลนะเวนเบลแน่นอนสองตัวนี้ต่างกันนะต่างรู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันแต่ตอนนี้มีอุณหภูมิตรงนี้ละเพราะเวลาเราพูดอุณหภูมิของอากาศในห้องนี้ต้องพูดแล้วว่าเป็นดายเบลหรือว่าเวนเบลนะเดี๋ยวค่อยมาดูว่าต่างกันยังไงว่านิยามคืออะไรมีอะไรอีกตัวในที่หลักๆอีกดิวพอยต์เทมเพอเรเจอร์ดิวพอยต์ก็ตามชื่ออุณหภูมิเหมือนกันก็คือเป็นอุณหภูมิถ้าเกิดภาษาไทยเขาเรียกว่าอ่านไปที่ข้างบนเนี่ยถ้าคุณติดฐานหนังสือภาษาไทยเขาเรียกก็ตามตัวอุณหภูมิกระป๋อแห้งอุณหภูมิกระป๋อเปียกเดี๋ยวตามที่มามันเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่าทำไมถึงเรียกกระป๋อแห้งกระป๋อเปียกดิวพอยต์เทมเพอเรเจอร์ก็อุณหภูมิหยดน้ำค้างนะเป็นยังไงนะเรามีอันนี้ต้องเจอบ่อย relative humidity ความชื้นสัมผัสนะเวลาเขาพูดถึงอากาศอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่มีความชื้นสัมผัสเท่าไหร่ก็คือตัวนี้ relative humidity นะอีกตัวนึง humidity ratio นะอัตราส่วนความชื้นอันนี้คือถามว่ามี property มากกว่านี้ไม่มีเดี๋ยวค่อยๆเรียนไปแต่ว่าอันนี้คือตัว property หลักๆที่เวลาเราพูดถึงอากาศชื้นนะมันก็จะอ้างอิงอยู่อ่ะตอนนี้มาดูมาดูเริ่มที่อุณหภูมิก่อนนะอุณหภูมิเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีไดเบลนะไดเบลเทมเพอเรเจอร์อุณหภูมิกระป๋อแห้งนะยกตัวอย่างเวลาวัดอุณหภูมิเบสิกสุดเลยก็คือใช้ละเทอร์โมมิเตอร์นะเทอร์โมมิเตอร์ก็มีลักษณะแท่งอย่างนี้ก็มีสเกลแล้วตรงนี้ก็เป็นกระป๋อนะร้านแรกก็ปลอดก็จะอยู่ตรงนี้ถูกไหมสมมติเป็นเทอร์โมมิเตอร์ตัวใหญ่ก็เป็นปลอดในอุณหภูมิเปลี่ยนก็เกิดการขยายตัวอะไรต่างๆพวกนี้ก็วัดผ่านสเกลเทียบเอาตรงนี้ก็คือเมื่อเราพูดถึงอุณหภูมิกระป๋อแห้งก็คืออุณหภูมิที่อ่านจากเทอร์โมมิเตอร์โดยปกตินะผมยกตัวอย่างในห้องนี้นะถ้าเกิดเราถือเทอร์โมมิเตอร์เข้ามาแบบนี้เข้ามาในห้องนี้มาตั้งในห้องนี้นะหรือแขวนมันก็ได้ให้มันอ่านให้มันเรียบเรียงกับอากาศอุณหภูมิอากาศในห้องนี้เราพักอ่านเลยอาจจะอ่านสเกลได้สมมติอ่านได้25องศาเซลเซียสนั่นก็หมายความว่าไอ้ที่เราอ่านได้ที่อ่านได้จากเทอร์โมมิเตอร์โดยตรงโดยปกติเนี่ยนะตรงนี้ก็คือความหมายมันก็คืออุณหภูมิกระป๋อแห้งซึ่งจริงๆถ้าเราพูดถึงอุณหภูมิห้องทั่วไปแต่ถ้าเราใช้คำพูดว่าอุณหภูมิของห้องนี้25องศาเซลเซียสวันนั้นก็เกิดในเชิงของระบบปรับอากาศนะมันก็คือความหมายก็คืออุณหภูมิกระป๋อแห้งนะไดเบลเทมเพอเรเจอร์ห้องนี้วันนั้นไดเบลเทมเพอเรเจอร์บางทีเราอาจจะเรียกว่าเป็นเทมเพอเรเจอร์เฉยเวลาเราพูดถึงรูมเทมเพอเรเจอร์มีอุณหภูมิเท่านี้แต่ความหมายนี่ก็คือดายเบลเทมเพอเรเจอร์ตัวนี้แน่นอนมีดายเบลก็ต้องมีเวนเบลเวนเบลก็ตามชื่อเสียงเทียบกันอย่างนี้ก็ต้องตรงกันข้ามแล้วไอ้นี่แค่ไอ้นี่ก็ต้องเปลี่ยนแต่เรามาเดี๋ยวมาดูว่าทำไมเราต้องทำให้มันเปลี่ยนแล้วมันจะบอกอะไรเราได้หรือมันมีความสัมพันธ์กันยังไงตัวนี้พอคำว่าเวนเบลเทมเพอเรเจอร์ตัวที่วัดก็แน่นอนวัดอุณหภูมิก็ยังเป็นเทอร์โมมิเตอร์เหมือนกันแหละผมไม่ต้องใช้ตัวอื่นวัดใช่ไหม
ายเบลก็ใช้เทอร์โมมิเตอร์โดยที่ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรมันก็จะเฉยพอเวทเบลเทอร์โมมิเตอร์เวทเบลทูเลเจอร์ใช้เทอร์โมมิเตอร์อันเดียวกันนี่แหละแต่ตรงนี้ที่มันจะต่างกันก็คือไอ้ตรงกระป๋องตรงนี้ตรงปลายเทอร์โมมิเตอร์นี้ทำอะไรก็ได้เอาสำลีเอาผ้าอะไรมาพุ่มมันแล้วก็ทำให้มันเปียกชุ่มน้ำอยู่เสมอนะยังไม่ต้องบอกว่าทำไปทำไมทำนี้วิธีการก็คือทำให้มันชุ่มน้ำอยู่เสมอให้มันเปียกตลอดนะแล้วก็มาวัดอุณหภูมิแล้วก็มาใช้วัดอุณหภูมิแต่โดยที่ระหว่างวัดอุณหภูมิตัวมันก็เปียกน้ำชุ่มน้ำอยู่ตลอดเวลานะตัวนี้เพราะฉะนั้นสเกลที่เราอ่านได้จากตัวเนี้ยสมมติเหมือนกันในห้องเนี้ยนะวิธีเราวัดด้วยไดเบลเทอร์โมมิเตอร์ไปแล้วอาหารได้ค่าหนึ่งไปแล้วพอเราหยิบเวทเบลเทอร์โมมิเตอร์อันนี้เหมือนกันเข้ามาวัดอุณหภูมิในห้องนี้เหมือนกันนะเราก็จะได้ทั้งไดเบลเทอร์โมเลเจอร์แล้วก็เวทเบลเทอร์โมเลเจอร์ถูกไหมนะเราในห้องเนี้ยไม่ได้เปลี่ยนคอนดิชันเลยในห้องเนี้ยเราใช้ไดเบลเทอร์โมมิเตอร์ใช้เวทเบลเทอร์โมมิเตอร์เราก็จะได้ไดเบลเทอร์โมเลเจอร์เวทเบลเทอร์โมเลเจอร์ถูกไหมตอนนี้คำถามคือมันก็ในห้องเดียวกันแหละนะแต่คุณวัดเป็นไดเบลวัดเป็นเวทเบลสองอันนี้เหมือนหรือต่างกันไหมในความเห็นคุณต่างต่างเพราะอะไรเขาไม่ต่างก็คงไม่ทำอะไรใช่ไหมถ้ามันวัดเข้าใจเนี่ยวัดกันทำไมใช่ไหมต่างกันยังไงนะถามต่อครับตอบต่างกันต่างกันยังไงก่อนต่างกันยังไงก็คืออันไหนมากกว่าน้อยกว่าถ้าทำกรณีแรกก่อนต่างกันเมื่อกี้มีสองทางเหมือนกับต่างคุณบอกตอบต่างกันต่างกันยังไงบอกไดเบลเทอร์โมเลเจอร์กับเวทเบลเทอร์โมเลเจอร์วัดในห้องนี้ต่างกันแล้วที่ผมถามต่อต่างกันยังไงคืออาเปรียบเทียบให้เปรียบเทียบว่าไหนมากกว่าน้อยกว่าเวทเบลเทอร์โมเลเจอร์มากกว่าไดเบลมากกว่าไดเบลมากกว่าไอ้นี่ก็น้อยกว่าถูกไหมแล้วทำไมถึงน้อยกว่าหรือทำไมไดเวทเบลถึงน้อยกว่าหรือในทางโลกาก็ทำไมไดเบลถูกกว่าบางพอน้ำมันมีการมันเปียกใช่ที่มันเปียกอ่ะเปียกแล้วทำไมถึงน้อยกว่าเพราะน้ำที่เลยเปิดปุ๊บก็ถูกละลายไปก็คือน้ำมันลดลงใช่ไหมใช่เพื่อนคุณตอบถูกก็คือหากย้อนกลับไปโอกาสอ่ะทั้งรายเบาแล้วเว้นเบาเป็นได้ครับเท่ากันแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเวทเบลจะต่ำกว่าไดเบลไม่มีทางว่าเวทเบลจะสูงกว่าไดเบลอันนั้นคือผิดเลยถูกไหมเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังว่าแล้วทำไมกรณีแรกเหมือนกันนะเท่ากันวัดในห้องนี้หรือวัดอุณหภูมิในห้องนี้ไดเบลเวทเบลออกมาอ่านได้เท่ากันเลย25องศาเซลเซียสกับคู่เลยถูกไหมถามว่าเป็นยังไงกรณีนี้นั่นแสดงว่าแหละแสดงว่ากรณีนี้เนี่ยนะเรามาดูพฤติกรรมเดี๋ยวเมื่อกี้มาดูนี้ดูรูปนี้จะช่วยตัดขึ้นมาเวลาเราทำเป็นเวทเบลเนี่ยมันก็คือไดเบลกับคอมพิวเตอร์ปกติแหละเรามาพุ่งตรงนี้ให้มันเปียกถูกไหมเพราะนั้นเวลาเราวัดอุณหภูมิของอากาศสมมติอากาศตรงนี้อากาศตรงนี้คืออากาศในห้องถูกไหมพอมันโฟเข้ามาเข้ามาตรงนี้มาที่กระป๋องนี้เพื่อที่จะวัดครับให้มันเรียบๆกับกระป๋องตรงนี้เนี่ยพอมันผ่านในชั้นของที่มีน้ำอยู่มีความชื้นอยู่ไอ้น้ำตรงนี้ก็จะไปเติมความชื้นให้กับอากาศตรงนี้ถูกไหมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้อากาศเวลาที่อยู่วัดตรงนี้เนี่ยอากาศที่จะมีความชื้นอยู่ซึ่งในที่นี้ก็คือความหมายก็คือเป็นอากาศอีกตัวพอเราลงกระทำมันชุ่มน้ำอยู่เสมอพูดง่ายมีน้ำเหลือเฟือถูกไหมเพราะงั้นกลับไปในกรณีแรกที่บอกว่าถ้าทั้งคู่เท่ากันคุณวัดในห้องเนี้ยไดเบลกับเวทเบลเท่ากันนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าอากาศในห้องเนี้ยอิ่มตัวแล้วก็คืออากาศตรงเนี้ยมันอิ่มตัวแล้วคืออิ่มตัวในที่นี้ความหมายก็คือมันไม่สามารถที่จะรับน้ำเข้าไปในอากาศรอบตัวเรานี้ได้อีกแล้วถูกไหมเพราะงั้นการที่มันจะวิ่งโฟผ่านให้ตรงชั้นเปียกไอ้ส่วนที่เปียกน้ำตรงนี้เนี้ยน้ำที่มีอยู่มันก็ไม่สามารถระเหยขึ้นมาเพิ่มเพิ่มให้มาเพิ่มปริมาณไอ้น้ำในอากาศได้ถูกไหมเพราะนั้นเป็น
ั้นคือมันก็คือเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราวัดก็คือวัดอุณหภูมิได้เท่าเดิมก็คือเวทเบากับไดเบาได้เท่ากันอันนี้ในกรณีแรกถูกไหมเวทเบากับไดเบาเท่ากันก็คือในกรณีเดียวก็คืออากาศอิ่มตัวตอนนี้ถ้าเกิดอากาศตรงนี้ไม่อิ่มตัวถูกไหมอากาศตรงนี้ไม่อิ่มตัวคุณวัดกระป๋อแห้งคุณก็ได้อันหนึ่งละคุณ25องศาเซลเซียสนะพอคุณเราวัดให้กระป๋อเปียกนี้ใช้อากาศตรงนี้ที่อยู่กับห้องตรงนี้มันจะคูณ25องศาเซลเซียสแต่ยังไม่อิ่มตัวถูกไหมพอมันโฟมผ่านตรงนี้ปุ๊บนะตัวเขาก็ยังไม่อิ่มตัวแต่ว่าตัวมันสามารถรับน้ำได้อีกรับไอ้น้ำได้อีกนะพอจะเกิดตรงนี้ปุ๊บไอ้น้ำที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยนะที่เป็นลิควิดตรงนี้มันก็ถูกทำให้ระเหยขึ้นมาแล้วแน่นอนมันต้องเปลี่ยนสภาพเพราะน้ำที่เป็นลิควิดตรงนี้มันไม่ได้ถูกรวมมาเป็นความชื้นในอากาศไอ้ลิควิดก็อยู่ของมันตรงนี้ถูกไหมในอากาศตรงนี้เนี่ยมีน้ำก็จริงแต่น้ำเป็นไอ้น้ำเป็นเวเปอร์พอมาตรงนี้มันยังไม่อิ่มตัวพอมันโฟมาตรงนี้นะไอ้น้ำที่เป็นของเหลวก็ระเหยเป็นไอเป็นเวเปอร์แล้วก็มาอยู่ในอากาศนั้นความชื้นในอากาศก็เพิ่มขึ้นนะนะความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้นก็คือทำให้อากาศตรงนี้อิ่มตัวก็คือเต็มรับมาจนเต็มถูกปะแล้วพอรับมาเต็มเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นกับอุณหภูมิเวทเบาที่เราจะวัดได้ลดลงถูกไหมลดลงเพราะอะไรนะลดลงเพราะอะไรคุณไม่ได้ไปดึงพลังงานอะไรออกเลยเหมือนเดิมไม่ได้เติมไม่ได้ดึงออกไม่ได้เติมเข้าไปทำไมระบบเปลี่ยนแปลงระบบเปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงอะไรระบบเปลี่ยนแปลงสะท้อนถึงพลังงานเปลี่ยนแปลงถูกไหมแล้วทีนี้คือถ้าคุณมองในแง่พลังงานไม่ได้มีหายไปไหนไม่ได้มีเพิ่มไปไหนเกิดอะไรขึ้นสำคัญนะเวลาคุณวิเคราะห์ระบบปรับอากาศเกิดอะไรขึ้นความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้นถูกไหมความชื้นในอากาศเพิ่มขึ้นความชื้นมาจากไหนมาจากน้ำแน่นอนความชื้นเพิ่มขึ้นลงมาจากน้ำแบบน้ำก็ขึ้นไปอีกความชื้นก็คือน้ำแต่น้ำมันมาจากสถานะที่เป็นของเหลวอยู่ดีมันเปลี่ยนเป็นไอได้มันคงอยู่ดีเปลี่ยนเป็นไอไม่ได้หรอกต้องไปทำอะไรกับมันถูกไหมการทำอะไรที่นี่ก็คือเปลี่ยนของเหลวเป็นไอก็คือใส่พลังงานเข้าไปถูกไหมถามว่าตรงนี้เมื่อกี้ผมถามคุณว่าเฮ้ยพลังงานก็ไม่ได้มีอะไรเลยพลังงานมาจากไหนก็คือมาจากอากาศพลังงานในตัวอากาศก็คือจากถ้าคุณย้อนไปครั้งแรกอาทิตย์ที่แล้วที่เราพูดถึง sensible heat กับ latent heat sensible ก็คือความร้อนสัมผัสก็คือเราสัมผัสได้ในการเปลี่ยนแปลงถูกไหมแต่ latent latent คือความร้อนแฝงอุณหภูมิอาจจะคงที่แต่มีการเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนของเหลวเป็นไอไอเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นตรงนี้ในการที่น้ำของเหลวจะเปลี่ยนเป็นไอแล้วไปเติมความชื้นให้กับอากาศตรงนี้ได้แสดงว่ามันต้องมีพลังงานมาให้มันระเหยเป็นไอพลังงานก็มาจากไหนก็มาจากตรงนี้แหละเพราะอยู่ดีพลังงานไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้ใช่ไหมพอมาตรงนี้ปุ๊บนั่นก็คือมันก็เลยเป็นลด sensible heat พอลด sensible heat เป็นไงอุณหภูมิก็ลดลงอุณหภูมิลดลงนั่นหมายความว่าพอคุณวัดเวทเบานะเมื่อเทียบกับไดเบาตรงนี้เวทเบาอุณหภูมิเวทเบาตรงนี้เนี่ยจะต้องน้อยกว่าอุณหภูมิไดเบาตรงนี้เสมอถูกไหมเพราะเมื่อกี้เพราะตรงนี้คุณมองตรงนี้สมมติคุณวัดไดเบาตรงนี้อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสแต่ยังไม่อิ่มตัวพอมันโฟมมาตรงนี้นะพลังงานในอากาศตรงนี้ส่วนหนึ่งนะพลังงานในอากาศที่ส่วนหนึ่งถูกใช้ไปในการระเหยของเหลวไอ้ลิควิดอันเนี้ยให้กลายเป็นไอให้กลายเป็นเวเปอร์นั่นความชื้นในอากาศตรงนี้สูงขึ้นนะสูงขึ้นจนอิ่มตัวว่าแต่พลังงานที่ถูกใช้ไปตรงนี้ก็ส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศลดลงเพราะนั้นนั่นคือผมบอกว่าเปรียบเทียบระหว่างไดเบากับเวทเบานะก็เป็นได้สองกรณีก็คือเท่ากันเกิดขึ้นที่เมื่อไหร่อุณหภูมิเวทเบาไดเบาเท่ากันก็คือเกิดขึ้นที่อากาศอิ่มตัวถูกไหมเพราะมันอิ่มตัวแล้วคุณไม่สามารถเติมน้ำเข้าไปมันก็ไม่ต้องเสียพลังงานในการระเหยน้ำให้เป็นไอให้เป็นเวเปอร์อีกกรณีหนึ่งก็คือเวทเบาจะต้องต่ำกว่าไดเบาเสมอสาเหตุก็คือมันมีการสูญเสียนะมีการนำพลังงานส่วนหนึ่งไปใช้ในการระเหยลิควิดให้มันเป็นเวเปอร์นั้นอุณหภูมิมันก็จะลดลงนะและเป็นไปไม่ได้ที่เวทเบาจะสูงกว่าไดเบาเสมอนะเวลาคำนวณอะไรต่างเช็คดูถูกไหมถ้าออกมาเป็นแบบนี้ไปเช็คใหม่ได้เลยแสดงว่ามาผิดแน่นอนเป็นไปไม่ได้นะก็คือตรงนี้นี่คือโอเคนี่คือความสัมพันธ์เวทเบากับไดเบาตอนนี้คุณอาจจะถามต่อแล้วมันจะวัดไปทำไมเดี๋ยวมันมีเหตุผลที่มันมีที่มาก็อย่าลืมการวัดอุณหภูมิเนี่ยก็คืออย่างที่บอกมันคือคาร์บอนไดออกไซด์พารามิเตอร์ก็คือเป็นตัว
คุณสมบัติตัวพารามิเตอร์ที่เราวัดได้โดยตรงไอ้ตัวอื่นเนี่ยจริงๆเราเกิดจากการคำนวณทั้งนั้นและไอ้เวทเบลไลเบลเนี่ยจะเป็นตัวที่เรานำไปใช้ในการคำนวณตรงนี้รูปนี้ก็เลยหลังๆอาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วมันสมัยนี้เป็นดิจิตอลกันหมดละก็คือไปก่อนก็คืออุณหภูมิเวลาเขาวัดเนี่ยเวทเบลไลเบลก็วางคู่กันนะคุณเห็นถ้าไปดูรุ่นเก่าๆไปดูในหลักเราจะมีก็คือทำสเกลเสร็จอ่านออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ความชื้นของพันเลยก็คือใช้ไปเลยก็คือเทียบเอาอ่ะนะคุณพออ่านตรงนี้คุณจะมีเวทเบลกับไดเบลคู่กันใช่ไหมคุณจะเห็นความต่างชัดเจนเวทเบลจะต้องน้อยกว่าไดเบลเสมอถ้าในกรณีถ้าไม่ใช่อากาศอีกตัวนะแล้วบางทีก็ทำสเกลออกมาแปลงออกมาเป็นค่าความชื้นของพันเลยอ่านมาได้เลยตอนนี้ความชื้นของพันในห้องนี้กี่เปอร์เซ็นต์70% 80%แปลมาไม่เสร็จมันก็คือแต่ว่าพื้นฐานก็คือมาจากอุณหภูมินะโอเคอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ดิวพอยต์อุณหภูมิหยดน้ำค้างหรือจุดน้ำค้างนะตัวนี้หมายความว่าไงนะตัวนี้ก็คือคุณเคยสังเกตไหมอ่ะอย่างตอนเนี้ยใครพูดถึงอย่างตอนเช้าตื่นมาอากาศเย็นๆอาจจะเห็นจะพูดงานจะน้ำค้างก็แปรตามตัวนี้มันคอยก็เป็นกลุ่มน้ำค้างก็คือตอนเช้าทำไมสังเกตมีหยดน้ำอย่างพวกนี้หยดน้ำพวกนี้มาจากไหนทั้งที่ว่าก่อนเข้านอนกลางคืนก็ไม่เห็นมีน้ำแต่พอตื่นมามีน้ำตรงนี้แล้วพอสักพักนั่นมาเรื่อยๆไอหยดน้ำตรงนี้หายไปไหนนะก็คือนะไอหยดน้ำตรงนี้เนี่ยมันก็คือมาจากน้ำในอากาศนะไม่ได้คุณเอาน้ำมาฉีดนะนี้ก็คือหยดน้ำที่เกิดขึ้นก็คือมาจากไอ้น้ำในอากาศนะมาจาก water vapor ที่อยู่ในอากาศซึ่งตอนแรกเนี่ยนะมันอยู่ในสถานะที่เป็นไอ vapor เรามองไม่เห็นหรอกถูกไหมนะเพราะมันเป็นไออยู่ถูกไหมแต่ไม่รู้ว่าเกิดกระบวนการอะไรเกิดขึ้นหรือเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จนทำให้จนถึงจุดที่มันไม่สามารถอยู่ในสถานะของกลายเป็นไอได้ถูกไหมมันไม่สามารถอยู่ในสถานะของ vapor อย่างนี้ได้มันก็ไปไหนมันก็พ่นแน่นออกมาเป็นของเหลวเป็นหยดน้ำเป็นลิควิดตรงนี้ซึ่งการเกิดตรงนี้เนี่ยก็คือเกิดจากมันจะเกิดขึ้นที่อุณหภูมิจุดหนึ่งที่ไอ้น้ำอยู่ในอากาศเนี่ยนะเริ่มที่จะควบแน่นนะมาเป็นของเหลวมาเป็นลิควิดนะจุดนั้นเนี่ยอุณหภูมิตรงนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นดิวพอยต์เทมเพอเรเจอร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะถ้ากลับมาดูนี้นะสมมติเรามีห้องหนึ่งนึกถึงห้องนี้ก็ได้ห้องนี้เริ่มแรกอาจจะมีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะตัวนี้ความดันก็ความดันปกติเวลาเราพูดถึงอากาศชื้นถึงตอนนี้เนี่ยถ้าไม่ได้บอกนอกเหนือจากอื่นเนี่ยเราจะพูดถึงความดันเนี่ยคือความดันบรรยากาศนะเราจะพูดถึงความดันบรรยากาศคืออากาศโดยรอบทั่วไปเพราะนั้นความดันบรรยากาศนะที่ว่า1 ppm หรือบางทีเขาง่ายๆก็เป็น100กิโลพาสคาลปัสเซไปขนาดประมาณนี้ตรงนี้จะพูดถึงอากาศในห้องนี้ตรงนี้ก็คือถ้ามองก็คือมีอากาศชื้นอยู่ในห้องนี้แล้วอากาศชื้นนี้ถ้ามองเนี่ยอากาศชื้นนี้ประกอบด้วย2ส่วนก็คืออากาศที่เป็นอากาศอย่างเดียวคืออาจจะเรียกให้ชัดก็คือเป็นอากาศแห้งถูกไหมจากตรงนี้อีกอันนึงก็คือส่วนที่เป็นไอน้ำส่วนที่เป็นน้ำแล้วก็ต้องเป็นไอด้วยเพราะมันพ่นมันเป็นอากาศชื้นได้ถ้ามีน้ำที่เป็นลิควิดสมมุติในห้องนี้นะในห้องนี้นะมีแก้วน้ำมีถังน้ำวางอยู่นี้ที่เป็นลิควิดนะเราไม่ถือว่าไอ้ส่วนที่เป็นน้ำที่เป็นของเหลวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมอยส์แอร์นะไม่เกี่ยวกันนะประเด็นเราพูดถึงมอยส์แอร์เนี่ยมันมีน้ำก็จริงแต่น้ำก็คือที่อยู่ในสถานะของไอน้ำแล้วว่าจะมีบ้างถังน้ำมีแก้วน้ำมีน้ำอะไรที่เป็นลิควิดไม่เกี่ยวตรงนี้ว่าจากตรงนี้ตอนนี้เรามาดูนะดิวพอยต์เทมเพอเรเจอร์คืออะไรสมมุติเริ่มแรกตรงนี้ห้องนี้อุณหภูมิ25อากาศชื้นอยู่นี้มีไอน้ำอยู่ข้างในเป็นเวเปอร์ตรงนี้นะถ้าเกิดคุณลดอุณหภูมิลงดิวพอยต์เทมเพอเรเจอร์ต้องต่ำกว่าอยู่แล้วมันไม่ต้องไปยกตัวอย่างเพิ่มขึ้นถ้าคุณทำให้ห้องนี้เย็นตัวลงนะก็คือทำไงก็ได้ไม่ให้อุณหภูมิมันลดลงก็คือเย็นตัวลงไงภาษาเราเรียกง่ายคูลิ่งเนี่ยนะให้มันเย็นตัวลงอุณหภูมิลดลงนะจาก25ลดลงมาเรื่อยๆ24 23 22ไปเรื่อยๆๆๆนะจนถึงอากาศก็ยังอยู่ในห้องนี้อยู่ดีอากาศมันปิดไม่ได้เปิดไปไหนนะเก็บอยู่ในห้องเนี้ยนะลดอุณหภูมิลงไปเรื่อยๆ
จนถึงจุดหนึ่งคุณจะเริ่มสังเกตเห็นหยดน้ำเกิดขึ้นนะถามว่าหยดน้ำตรงนี้มาจากไหนนะไม่ใช่ใครมาทำน้ำหกในห้องนะหยดน้ำตรงนี้ก็คือมาจาก water vapor นะพวกแน่นออกมาถูกไหมถ้าเกิดคุณยิ่งลดอุณหภูมิไปเรื่อยๆก็จะยิ่งออกมาเรื่อยๆนะยิ่งออกมาเรื่อยๆจนอะไรจนถึงน้ำมันหมดอะไรนะตรงนี้ถูกไหมตรงนี้นะออกไปเรื่อยตรงนี้นะตรงนี้แล้วคำว่าที่ยาวคำว่า dew point temperature คืออะไรก็คืออุณหภูมิที่น้ำไอ้น้ำเนี่ยนะที่มีอยู่ในอากาศเนี่ยเริ่มที่จะควบแน่นออกมาหรือถ้าเกิดพูดอีกด้านนึงก็คือไม่สามารถอยู่ในสถานะของไอได้แล้วนะก็จะเริ่มบางส่วนเริ่มที่จะควบแน่นออกมาเป็นหยดน้ำนะไอ้จุดที่อุณหภูมิจุดนั้นแหละจุดเริ่มแรกที่เกิดมีหยดน้ำหยดแรกขึ้นมาเนี่ยจุดนั้นเราเรียกว่า dew point temperature นะ dew point temperature นะลดลงมาเรื่อยๆนะตรงนี้เพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้ตรงนี้ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอากาศชื้นนะไม่ใช่ถ้าเรามีอากาศอิ่มตัวแล้วนะว่าไงอ่ะเหมือนเดิมอ่ะมีในห้องนี้นะอากาศในห้องนี้สมมติอุณหภูมิเมื่อกี้เราพูดถึงไดเบลล์อันนี้ DB ก็คือมาจากไดเบลล์อุณหภูมิไดเบลล์สมมติวัดได้ก็คืออุณหภูมิปกติอ่ะ25องศาเซลเซียสตัวนี้สมมติเผอิญวัดอุณหภูมิเวฟเบลล์อ่ะตัวย่อตัวใหญ่ใช้ตัวนั้นตัวนี้เวฟเบลล์อ่ะเผอิญวัดได้25องศาเซลเซียสเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าไงได้ความว่าแสดงว่าอากาศในห้องนี้เนี่ยอิ่มตัวแล้วถูกไหมเรียกว่าอากาศอิ่มตัวหรือที่เราเรียกว่า saturated air อากาศอิ่มตัวตรงนี้ถูกไหมอากาศอิ่มตัวตรงนี้เพราะนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณทำให้อุณหภูมิของอากาศในห้องนี้เย็นตัวลงนะลดลงก็คือทำให้มันเย็นลงนะคือลดลงเกิดอะไรขึ้นพอมีปุ๊บคุณทำให้มันเย็นพยายามจะลดอุณหภูมิปุ๊บเกิดหยดน้ำหยดแรกทันทีถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะในที่นี้อากาศมันอิ่มตัวแล้วพอคุณลดมาปุ๊บนั่นหมายความว่าถ้าในกรณีนี้อุณหภูมิดิวพอยต์ DP ดิวพอยต์ดิวพอยต์เทมเพอเรเจอร์ตัวนี้ก็คือจะเท่ากับ25องศาเหมือนกันถูกไหมเพราะอุณหภูมิจุดนี้คืออุณหภูมิที่น้ำวอเตอร์เวเปอร์ตัวนี้ควบแน่นขึ้นมาแต่ถ้าเกิดไม่ใช่นะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่อากาศอิ่มตัวนะ
ถ้าดูเพราะยูเนเจอร์ก็อยากจะต่ำกว่านะแต่ระวังให้ดีแม้ว่าต่ำกว่าสมมติยกตัวอย่างทีนึงสมมติตัวนี้ห้องไม่ต่อสมมติห้องนี้เหมือนเดิมวัดไกลเบาได้25เว้นเบาอาจจะเหลือเตียวไว้20แน่นอนต้องต่ำกว่าแน่นอนถ้าเราดูตรงนี้ดูตรงนี้เนี่ยดูข้อมูลระหว่างไกลเบากับเว้นเบาเนี่ยแสดงว่าอากาศไม่ได้หยิบตัวละมีความชื้นอยู่แต่มีความชื้นอยู่5อยู่ถูกไหมตรงนี้มีความชื้นอยู่5เท่าไหร่ผู้ใหญ่เนี่ยก็ไปดูวิทยาต่อยังไปอยู่นะตรงนี้แต่พอตรงนี้เมื่อเราลดอุณหภูมิลงนะลดอุณหภูมิลงไปเรื่อยๆลดอุณหภูมิห้องจาก25ก็ลดไป24 23เนี่ยไปเรื่อยๆปุ๊บจนถึงจุดนึงมันก็จะมีดิวพอยต์เป็นเบเจอร์นะก็อาจจะมีอยู่ค่าหนึ่งนะแต่ระวังให้ดีดิวพอยต์เป็นเบเจอร์ไม่จำเป็นต้องเท่ากับเว้นเบาเป็นเบเจอร์คนละตัวกันคนละความหมายมันไม่ใช่มาบอกนี้แล้วบอกมีเว้นเบา20แล้วดิวพอยต์ต้อง20ไม่เกี่ยวนะไม่ใช่เราบอกว่าลดอุณหภูมิไกลเบาลงมาจาก25มาเป็น20แล้วเท่ากับเว้นเบานี่พอดีไม่เกี่ยวนะคนละนิยามกันเราไม่ได้มีความสัมพันธ์แต่ตรงนี้ก็อาจจะมีค่าของมันอยู่ค่าหนึ่งตรงนี้นะโอเคนะเพราะนั้นก็จะมีตรงนี้จะตรงนี้ตรงนี้มาดูนะเราวิธีการหาดิวพอยต์เทมเพอเรเจอร์หายังไงกลับมาตรงนี้ขอลดอีกทีนึงนี่เดิมอากาศในห้องนี้นะบอกก็คือปรากฏการณ์เดียวกันแหละเดี๋ยวว่ามันเริ่มที่จะลงแล้วจริงๆบอกมันก็คือคล้ายๆเหมือนจะเป็นมันยังไม่ถึงออกมาเป็นคือหมอกมันอะไรจับมันยังไม่เป็นจุดจับคือเออยังไม่เป็นจุดยังไม่ออกมาเป็นจุดอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณมองที่ออกเนี่ยก็คือพร้อมที่จะเปลี่ยนไปเป็นเวเปอร์หรือมาเป็นลิควิดก็คือจุดที่มันถ้าเกิดในบนบนกราฟของเทอร์โมไดนามิกส์ก็คือจุดสมมติเรียกได้บนเส้นนั่นแหละคือพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นลิควิดเกี่ยวกับเป็นพลังต้องลิควิดระดับซ้ายแล้วไปก็เป็นซูเปอร์อินเทนไปดับขวาระดับใจแล้วโอเคนะหมอกับเป้งหมอกับเป้งไม่เดี๋ยวก่อนจริงๆเป้จะบอกว่าหมอกคือเป้งที่ลอยตัดหรือผมไม่ใช่จริงๆมันก็คือเป้งก็คือไอ้น้ำอยู่ในอากาศเพียงแต่ว่าอาจจะด้วยสภาวะบรรยากาศทุกคนมันรวมตัวกันผมจะถามผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอบแต่ว่าถ้าเกิดมองแล้วจะให้ลองดูก็คือแน่นอนเมฆก็คือไอ้น้ำถูกไหมแต่ด้วยจังหวะอาจจะสภาวะก็ควรทำให้ที่มันจะกระจายอยู่สม่ำเสมอแบบคือแล้วมันอาจจะมารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนที่มันมีปริมาณน้ำตรงนั้นเยอะมันก็เริ่มที่จะมีความชื้นสัมพัทธ์มากขึ้นกว่าจุดอื่นมันไม่เกิดจากตัวอย่างในห้องเนี่ยมันดูเหมือนมันจะกระจายแบบอยู่ในห้องถูกไหมเราเลยไม่ได้เห็นจุดจุดใจจุดแต่ถ้าเกิดในเมฆมันอาจจะมีเป็นเฉพาะจุดนี้เดี๋ยวผมลองไปหาคำอธิบายดูไหมเมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงนี้อ่ะตรงนี้แล้ววิธีจะหาดิวพอยต์หายังไงอ่ะกลับมาที่ห้องนี้นะสมมติอุณหภูมิ25เหมือนเดิมนะในห้องนี้แน่นอนเป็นอากาศชื้นเป็นมอยส์แอร์อากาศชื้นซึ่งอากาศชื้นแน่นอนก็ประกอบด้วยดรายแอร์กับวอเตอร์เวเปอร์ถูกไหมตัวนี้ตอนนี้ถ้าเรามองมวลของมอยส์แอร์ที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็ประกอบด้วยล่ะถ้าเรามองโทเทลนะให้เห็นทีเป็นมวลทั้งหมดมวลของอากาศชื้นทั้งหมดในห้องนี้มันก็ต้องมาจากไหนก็ต้องมาจากมวลของดรายแอร์มาถึงมวลยังไงก็มวลรวมกันมาแล้วแต่ไอ้นี่ไม่เป็น MV
ตรงนี้หรือถ้าเกิดมองในแง่ของความดันสมมติในห้องนี้โดยปกติพวกไฟระมุนความดันปกตินะความดันในห้องนี้โทเพเชอร์ในห้องนี้ความดันในห้องนี้มันมาจากไหนมันก็เกิดจากอะไรก็เกิดจากความดันของแต่ละตัวมารวมกันอันนี้ก็จะเป็นความดันของ pa ความดันของ water vapor pv ถูกไหมตัวนี้อันนี้ก็คือความดันภายในห้องแอมเบียนต์นั่นแหละส่วนใหญ่ก็จิ้มแอมเบียนต์นะตัวนี้ก็มาจากความดันที่เกิดจากอากาศไดแอร์บวกด้วยความดันที่มาจากไอน้ำตัวนี้วันนี้นั่นหมายความว่าไงสมมติในห้องนี้นะมีความชื้นอยู่ค่าหนึ่งนะก็คือ BMV นะแน่นอนมีมวลของเวเปอร์อยู่ค่าหนึ่งนะซึ่งนั่นก็หมายความว่าไงมันก็มี PV อยู่ค่าหนึ่งถูกไหมของไอ้น้ำอันนี้เรียกพูดถึงของไอ้น้ำเป็นของน้ำตัวนี้โดยที่ความดันที่อยู่ตรงนี้ความดันของไอ้น้ำที่อยู่ตรงนี้ส่งผลให้สถานะของน้ำเนี่ยในสถานะของไอมาสถานะของไอวันนั้นถ้าเกิดคุณเรามองอ่ะมองตามรูปข้อมือนี้อ่ะถ้าเรามองกราฟความสัมพันธ์เฉพาะของน้ำที่เราสนใจที่น้ำอนุพุทธโดดตรงนี้ใช่ไหมเส้นตรงนี้สมมุติ เส้นนี้คือเส้น PV สมมุติเรามีห้องของเราเนี่ยนะมีปริมาณไอ้น้ำอยู่ MVซึ่งแน่นอนถ้าเกิดมองในแง่ของความดันก็จะมี PV มันถ้าเกิดเรามองในกราฟที่เฉพาะของน้ำนะในกราฟของน้ำถูกไหมอันนี้คือเส้นแบ่งระหว่างของผสมอันนี้ซูเปอร์ยิ้มเส้นอันนี้ลิควิดถูกไหมเส้นนี้ความดันคงที่สมมติเริ่มแรกเนี่ยน้ำอยู่ในสภาวะในห้องเนี่ยเป็นไออาจจะเป็นซูเปอร์ยิ้มเส้นตรงนี้อาจจะบอกที่จะมุมตรงนี้25องศาเซลเซียสก็คือละถ้าคุณบอกก็คือเริ่มแรกเนี่ยสภาวะของไอน้ำเนี่ยอาจจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมเป็นไออุณหภูมิ25ห้องนี้อุณหภูมิ25มีมวลของน้ำอยู่ตรงนี้มี PV ก็คือเส้นนี้ PV ตรงนี้เพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าเราบอกว่าเราลดอุณหภูมิห้องนี้ลงถูกไหมลดอุณหภูมิห้องนี้ลงนะอุณหภูมิมันก็ดรอปลงแน่นอนอุณหภูมิห้องนี้ลดลงก็คืออุณหภูมิของน้ำแล้วก็อากาศไดแอร์ก็ต้องลดลงไปพร้อมกันด้วยอุณหภูมิก็ต้องลดลงตรงนี้แต่ในกระบวนการนี้มวลของน้ำยังคงที่อยู่ลดลงมันยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรถูกไหมเพราะในกระบวนการก็จะวิ่งไปตามเส้นความดันที่ยิ่งคุณลดอุณหภูมิลงเท่าไหร่สมมติคุณลดไป20ยกตัวอย่างอาจจะดูจากสเกลนะครับอาจจะคุณลดไป20จาก25ลดเหลือ20สภาวะของไอ้น้ำอาจจะอยู่ตรงนี้ยังเป็นไออยู่นะจะเป็นไออยู่คุณก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของไอน้ำยังไม่เห็นหยดน้ำขึ้นมาถูกไหมแล้วถ้าเกิดคุณลดลงไปเรื่อยๆจาก20เป็น19 18 17มันก็จะวิ่งไปตามนี้จนมาถึงจุดนี้จุดอิ่มตัวจุดเล็ก จุดเล็กเนี่ยตรงนี้มาถึงจุดตรงนี้ถูกไหมไอ้น้ำที่อยู่ในฐานะของแรงไอหรือว่าซูเปอร์ยิ้มเต้ตรงนี้เริ่มที่จะควบแน่นเป็นลิควิดละก็ตรงนี้คือความผสมแล้วอันนี้ตอนที่จะเต้นเบเปอร์ใช่ไหมพร้อมที่จะเป็นไอแล้วก็พร้อมที่จะมาเป็นลิควิดถูกไหมเพราะนั้นตรงเนี้ยจุดเนี้ยถ้าคุณมาหาทางมาดูตรงนี้นะตรงนี้เนี้ยก็คือจุดที่เราเรียกว่าดิวพอยต์เทมเพอเรเจอร์นี่ถูกไหมดิวพอยต์เทมเพอเรเจอร์เพราะนั้นตรงนี้อ่ะกลับมาตรงนี้เพราะนั้นดิวพอยต์เทมเพอเรเจอร์เราจะหาได้ไงก็คือดิวพอยต์เทมเพอเรเจอร์เราหาได้จากอุณหภูมินะอุณหภูมิที่จุดไหนอันนี้ถ้ามองแบบเทอร์โมเดเนอร์นะเส้นนี้อุณหภูมิคืออุณหภูมิอะไรเซนติเลชันเทมเพอเรเจอร์ถูกไหมเทมเพอเรเจอร์เทมเพอเรเจอร์ที่ความดันไหนก็คือที่ความดัน PV ที่ความดันตรงนี้ถูกไหมเพราะนั้นในการหาดิวพอยต์เทมเพอเรเจอร์ก็คืออุณหภูมิแต่อันนี้คือมองเฉพาะของน้ำนะแล้วก็คือเซนติเลชันเทมเพอเรเจอร์ที่ไหนที่ความดันพีวีตัวนี้อ่านสมมุติเปลี่ยนใหม่นะสมมุติเป็นอีกห้องหนึ่งก็ได้แต่เผอิญอุณหภูมิเท่ากันนะเผ
เออมีห้องในอุณหภูมิ25เหมือนกันแต่ความชื้นก็อาจจะต่างกันเพราะนั้น MV ก็ไม่เหมือนกันเป็นห้องหนึ่งสมมติอุณหภูมิเหมือนกัน25อีกห้องนึงอาจจะเป็นมีมวลมีความชื้นต่างกันเพราะนั้นก็จะมีมวลของไอ้น้ำอีกค่าหนึ่งซึ่งแน่นอนก็คือถ้าพิจารณาในแง่ของเพรสเชอร์เวเตอร์เพรสเชอร์ก็มีค่าสมมติในกรณีนี้อาจจะเป็นเส้นนี้มันให้สูงกว่าประมาณนี้หรือว่าอันนี้คือเส้น PV สีแดงถูกไหมต่างกันหรือจะน้อยกว่าก็ได้แล้วแต่คุณมองอันนี้ก็ได้มีสองทีตัวนี้ห้องอุณหภูมิสมมติเอิญอุณหภูมิเท่ากัน25นึกนั่นหมายความว่าตัวนี้มันนั้นสภาวะของไอ้น้ำนะที่อยู่บนห้องสีแดงเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้เหมือนกันถ้าคุณลดอุณหภูมิห้องลงจาก25ลดลงมา24 23 22ถูกไหมมันก็จะวิ่งมาตามถ้าเกิดในกรณีนี้นั่นหมายความว่าจุดนี้ก็คือจุดดิวพอยต์แต่ถ้าคุณหาค่าตรงนี้มาตรงนี้ก็คือจุดดิวพอยต์สำหรับในกรณีตรงนี้หมายถึงบอกว่าดิวพอยต์ก็คือ saturation temperature ที่ PV เพราะนั้นถ้าเกิด PV เปลี่ยนนะ PV เปลี่ยนหรือ PV ต่างกันดิวพอยต์ temperature ก็ต่างกันถูกไหมตรงนี้แล้วนี้ถามต่อมาแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ PV ต่างกันก็คือขึ้นอยู่กับอะไร PV ต่างกันเดี๋ยวจะมีต่อไปคือมันจะมาความต้องการมาจากมวลของไอ้น้ำแน่นอนถ้ามวลเยอะคุณก็มีเทสเชอร์เยอะถูกไหมก็คือ PV ยิ่งสูงก็คือมาจากมวลของไอ้น้ำยิ่งสูงก็คือมวลของไอ้น้ำหรือมวลของไอ้น้ำที่มีอยู่ในห้องต่างกันก็จะส่งผลให้ดิวพอยต์เทมเพอเรเจอร์ต่างกันตอนนี้มาดูต่อถ้าเกิดกรณีกลับมาไอ้สีดำกับสีดำห้องมีความดันเท่าที่มีมวลไอ้น้ำ MV แน่นอนต้องมีความดัน PV ถูกไหมสมมติห้องนี้เมื่อกี้ที่เรายกตัวอย่างห้องอุณหภูมิ25บังเอิญไปอีกห้องหนึ่งอุณหภูมิสูงกว่าอีกห้องหนึ่งอุณหภูมิ30นะอุณหภูมิจาก25ไม่ได้25แล้วเป็นอุณหภูมิ30องศาแต่บังเอิญมีมวลของไอ้น้ำเท่ากันอาจจะยกกรณีตัวอย่างนะบังเอิญมีมวลของไอ้น้ำเท่ากันแต่อุณหภูมิห้องอีกห้องหนึ่งเนี่ยอุณหภูมิเขา30สูงกว่าถูกไหมถ้าพูดในกรณีนี้มวลของไอ้น้ำเท่ากันเอ็นวีเท่ากันก็ต้องพีวีก็ต้องเท่ากันเพราะนั้นอีกห้องหนึ่งก็คือกรณีนี้ก็ต้องอยู่บนพีวีเส้นสีดำของตัวจริงถูกไหมนี่เรายืนตรงนี้นะมีมวลของไอ้น้ำเท่ากันก็ต้องอยู่บนเส้นนี้ในช่องมีอุณหภูมิ30แสดงว่าสภาวะเริ่มต้นก็อาจจะอยู่ที่อุณหภูมิ30องศาถูกไหมตอนนี้เราเปรียบเทียบ2ห้องนะเราเปรียบเทียบ2ห้องห้องแรกอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสอีกห้องหนึ่งอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิแดดเบาต่างกันแต่มวลของไอ้น้ำเท่ากันยกตัวอย่างสมมติมีห้องละ1กิโลกรัมยกตัวอย่างจริงๆมันไม่ถึงขนาดนั้นนะเราพูดถึงแค่ขนาดกลางเองเวลาที่ฟอกมายกตัวอย่างก็คือมี2ห้องห้องหนึ่ง25องศาเซลเซียสอีกห้องหนึ่งอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสในห้องนี้ประเอิญมีมวลไอ้น้ำเท่ากันคือห้องกันหนึ่งกิโลกรัมคู่ถูกไหมเวลาเราพูดถึงทั้งสองห้องนี้ก็คือบนแอมเบียนเทอร์เพเชอร์เพราะนั้นทั้งสองห้องจะมี PV เท่ากันถูกไหมเพราะนั้นอันนี้ก็คือที่25อันนี้ก็คือที่สภาวะของไอ้น้ำที่ห้องที่หนึ่งอันนี้30จุดนี้ก็คือสภาวะของไอ้น้ำที่อยู่ในห้องที่2ถูกไหมอันนี้30องศาอันนี้25องศาแต่ทั้งคู่ห้องนี้25องศาคุณลดอุณหภูมิลงห้อง30องศาคุณลดอุณหภูมิลงก็ต่างคนก็ต่างวิ่งมาบนเส้นนี้สุดท้ายถ้าเราจะมองหาดิวพอยต์เป็นไงทั้ง2ห้องดิวพอยต์เท่ากันถูกไหม2ห้องดิวพอยต์เดี๋ยวเจอเราแต่ห้องต้องวิ่งมาตามเส้นเดียวกัน PV ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดตรงนี้เนี่ยก็คืออันนี้ก็คือถือได้ว่าดิวพอยต์เทมเพอเรเจอร์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับมวลของไอ้น้ำที่มีอยู่ในอากาศถูกไหมถ้าอากาศไม่ว่าจะเริ่มต้นมีอุณหภูมิอะไรเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดมันมีมวลเท่ากันคือ MV ตรงนี้เท่ากันอย่างเงี้ยนะก็จะมีดิวพอยต์เหมือนกันนะตรงนี้ในขณะเดียวกันต่อให้ห้องอุณหภูมิเท่ากันอย่างเงี้ยอย่าง25องศามี2ห้องถูกไหมแต่มวลของไอ้น้ำนะมวลของไอ้น้ำที่อยู่ในอากาศไม่เท่ากันของจุดนี้ดิวพอยต์ก็ต่างกันนะตัวนี้นะเพราะในเวลาวิเคราะห์นะไปดูความสัมพันธ์ดูพวกนี้ดีๆนะ
อีกอันหนึ่งโอเคอันนี้คือดิวพอยต์เพราะนั้นดิวพอยต์ก็คือจุดนี้นี้มาดูต่อมาดูนิยามอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรเวทเบลล์จายเบลล์ดิวพอยต์เทมเพอเรเจอร์ไปแล้วถูกไหมว่านิยามคืออะไรต่างๆเดี๋ยวคุณเองไม่ต้องรีบร้อนว่าจะคำนวณหาอะไรมันยังไงเดี๋ยวมีคำนวณอันนี้ให้คุณได้เห็นภาพบอกว่าแต่ละตัวนิยามคืออะไรสำคัญเป็นยังไงถูกไหมไอ้เรื่องคำนวณเดี๋ยวมีมาแน่ไม่ต้องห่วงนะตอนนี้อีกตัวหนึ่ง relative humidity นะแน่นอน humidity ก็คือเรารู้จักอยู่แล้วคือความชื้นถูกไหมรีเลทีฟตัวนี้ก็คือก็ภาษาไทยเราก็เรียกว่าเป็นความชื้นสัมพัทธ์ถูกไหมความชื้นสัมพัทธ์ตัวนี้นะตัวนี้จากนิยามของมันเนี่ยนะแน่นอนพอความว่าสัมพัทธ์มันต้องถูกเทียบกับอะไรบางอย่างนะถูกเทียบแล้วมันถึงเรียกว่าเป็นรีเลทีฟตัวนี้ก็คือคำว่ารีเลทีฟฮิวมิดิตี้ตัวนี้ก็คืออัตราส่วนนะระหว่างปริมาณของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศณขณะนั้นหรือว่าณที่เราสนใจอ่ะก็คือเหมือนเดิมในห้องอันหนึ่งนะห้องตรงนี้นะมีมวลของไอ้น้ำอยู่นะมีมวลของไอ้น้ำอยู่เป็นปีตรงนี้นะสมมติห้องนี้มีอุณหภูมิ E นะมีความดันตัวใจก็อย่างที่บอกเรามีแอมเบียนนะมีมวล MV มีมวล MA นะอะไรก็ว่าไปตรงนี้เพราะนั้นถ้าเราอยากจะถามว่าห้องนี้มีความชื้นสัมพัทธ์เท่าไหร่นะตัวนี้ความชื้นสัมพัทธ์ก็อาจจะเขียนโดยใช้ตัวใหญ่นะเนี่ยตัวนี้นะเขียนเป็นคำนี้เราจะแต่ว่าใช้ตัวใหญ่นี่จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้ตัวปีก็แล้วแต่ใช้ทั้งคู่ถูกไหมแต่ตัวก็จริงๆจะบอกว่าตัวไหนจะมากกว่าจริงมันใช้ทั้งคู่แล้วแต่นะก็คือนี่คือสัญลักษณ์ของความชื้นสัมพัทธ์ตอนนี้จากนิยามของความชื้นสัมพัทธ์ก็คืออัตราส่วนระหว่างมวลของไอ้น้ำที่มีอยู่อันนี้ตอนนี้เราสนใจอากาศชื้นตรงนี้ถูกไหมอากาศชื้นตรงนี้มีมวล mv ตรงนี้ถูกไหมตรงนี้เท่าไหร่ไม่รู้ต่อด้วยก็คือปริมาณไอ้น้ำสูงสุด maximum นะปริมาณไอ้น้ำสูงสุดที่จะมีอยู่ได้ในห้องนี้สมมุติห้องนี้มีอุณหภูมิ T มีอากาศชื้นถูกไหมมีอากาศชื้นมีมวลของไอ้น้ำนะหรือถ้าเกิดเรียกง่ายๆมันก็มวลของไอ้น้ำเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่อะไรศูนย์ก็คือไม่มีเลยถ้ามวลของไอ้น้ำไม่มีเลยก็คืออะไรก็คือเป็นอากาศแค่นะไม่มีความชื้นนะอากาศในห้องนี้ก็เป็นอากาศแค่แม้ว่าไม่มีความชื้นก็คือ mv เป็นศูนย์นะถ้ามอง mv เป็นศูนย์ตรงนี้ถ้ามองจากนิยามของความชื้นสัมพัทธ์ mv เป็นศูนย์ถามด้วยอะไรไม่รู้ยังไม่รู้ค่าเดี๋ยวนั่นตรงนี้ก็คือความชื้นสัมพัทธ์ก็คือเท่ากับนะนี่ค่าถึงแล้วถ้าเรารู้ถ้าเราบอกว่าอากาศมีความชื้นสัมพัทธ์เป็นศูนย์โดยทั่วไปพูดคำว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณร้อยเข้าไปมีความชื้นสัมพัทธ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าอากาศเป็นอากาศแค่ไม่มีความชื้นตอนนี้ mv ก็จะมีค่าไปเรื่อยๆค่าสูงไปเรื่อยๆถูกไหมจนถึงจุดหนึ่งก็คือสูงสุดที่เป็นไปได้สูงสุดที่เป็นไปได้ค่าหนึ่งตอนนี้ก็คือ maximum นะ maximum ตัวนี้แต่ตอนนี้เวลาเราพูดถึงมวลของเวเปอร์ที่สูงสุดที่เป็นไปได้เนี่ยเราต้องอิงที่อุณหภูมินั้นในที่นี้เราพูดถึงอุณหภูมิ T ก็ที่อุณหภูมิ Tมันจะมีค่าสูงสุดก็คือถ้าในกรณีนี้แบบว่าไงถึงกรณีนี้ก็คืออากาศอิ่มตัวถูกไหมถ้ามวลของไอ้น้ำที่มีอยู่ในอากาศได้ใหญ่สูงสุดแล้วได้หมายความว่าอากาศชื้นในนี้ไม่สามารถรับไอ้น้ำได้อีกต่อไปแล้วมันก็คือความหมายก็คือตรงนี้ที่จุดตรงนี้ก็คือจะเป็นอากาศอิ่มตัวที่จะเป็นเส้นแอร์ถูกไหมโอเคเดี๋ยวมีค่าเท่าไหร่ก็ค่อยมาหานะตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหารด้วยมวลของเวเปอร์ที่แม็กซิมัมสูงสุด
ที่อุณหภูมิที่เราสนใจถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เป็นอากาศอิ่มตัวสมมติอากาศในห้องนี้เนี่ยเป็นอากาศอิ่มตัวแล้วนะซึ่งเป็นเส้นแอร์มวลของไอ้น้ำที่มีอยู่ได้ก็คือสูงสุดแล้วเพราะนั้นความชื้นสัมพันธ์ก็จะเป็นอะไรทั้งบนทั้งล่างเท่ากันความชื้นสัมพันธ์ก็จะเป็นหนึ่งหรือว่า 100% เพราะฉะนั้นความชื้นสัมพันธ์ตัวนี้เนี่ยจะมีค่าตั้งแต่0จนถึง1หรือว่า0จนถึง 100% นะตัวนี้แน่นอนมันพูดสัมพันธ์มันเปรียบเทียบยังไงเนาะค่าก็ต้องอยู่ระหว่าง0ถึง1แต่โดยทั่วไปเราจะพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณ 100% เข้าไปก็เป็น0ถึง 100% ถูกมั้ยความชื้นสัมพันธ์เนี่ยจะอยู่ค่าระหว่าง0ถึง100 0ความชื้นสัมพันธ์เป็น0ก็คืออากาศแห้งความชื้นสัมพันธ์เป็น1หรือว่า 100% ก็คืออากาศอิ่มตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีค่าใดๆก็อยู่ระหว่าง0ถึง100อาจจะเป็น50เป็น70 80อะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่กับปริมาณยกตัวอย่างเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกว่าด้าน50สมมุติเราบอกว่าความชื้น 50% นะก็ต้องแบบเขาว่าไอ้ตัวเนี้ยครึ่งหนึ่งของแม็กซิมัมก็คือที่หมายความว่าน้ำขนาดนี้ถ้าเราพูดว่าอากาศในห้องนี้เนี่ยความชื้นสัมพัทธ์ 50% นั่นหมายความว่าความชื้นหรือไอ้น้ำที่มีอยู่ในห้องนี้เนี่ยมีอยู่ปริมาณแค่ครึ่งหนึ่งนะของสูงสุดของปริมาณสูงสุดที่มันจะมีได้นะตัวนี้ก็คือ 50% นะยกตัวอย่างนะโอเคนี่คือนิยามของความชื้นสัมพัทธ์เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนที่จะไปตัวนี้มาถามตัวนี้ก่อนเหมือนเดิมสมมติเปรียบเทียบ2ห้องเปรียบเทียบ2ห้องนะสมมติห้องนี้ให้อุณหภูมิ P1 เท่ากับ 25 องศาเซลเซียส P2 อันนี้ให้เป็น3อ่ะทำกรณีแรกก่อนเดี๋ยวตัวนี้ให้มี MV 1ตัวนี้ทั้ง2ตัวนี้ก็มี MV 2นะสมมุติทั้งคู่สมมุติทั้ง2ห้องทั้ง2ห้องเนี้ยบังเอิญอ่ะเวลาผมพูด T1 T2 ไอ้นี่นี่คือไดเบลนะเขียนขยายเข้าไปไดเบล2เวลาพูดตรงนี้ก็คือความหมายคือไดเบลถ้าเกิดเราจะพูดเป็นเบลก็ต้องพูดจอดตรงไปแต่พูดลอยๆเป็นเทมเพอเรเจอร์ไม่ได้แต่ถ้าเกิดพูดเฉยๆเนี่ยมันก็รูเทมเพอเรเจอร์ความหมายก็คือไดเบลนั่นคืออุณหภูมิที่วัดจากคอมพิวเตอร์ปกติก็คือไดเบลแหละนะตรงนี้สมมติถ้าในกรณีแรกตัวอย่างที่ก่อนอุณหภูมิทั้งสองห้องเท่ากันนะตรงนี้อุณหภูมิทั้งสองห้องเท่ากันนะตรงนี้แต่บังเอิญ MV ทั้ง2ห้องไม่เท่ากันสมมุติให้ MV 2มากกว่า MV 1คำถามคือถ้าเกิดเราถามหาความชื้นสัมพัทธ์ผมว่าความชื้นสัมพัทธ์ทั้ง2ห้องนี้เป็นยังไงเปรียบเทียบกันระหว่าง2ห้องนี้ตอบคำถามแรกก่อนเท่ากันหรือเปล่าไม่เท่าถูกไหมมันไม่เท่าเพราะอะไรมันไม่เท่าเพราะดูพื้นฐานแล้วมวลของไอ้น้ำห้องนี้มากกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองแล้วมองจากนิยามของความชื้นสัมพัทธ์ถูกไหมมันก็คือมาจากมวลของไอ้น้ำต่อด้วยมวลของไอ้น้ำนั่นแหละที่แม็กซิมัมที่อุณหภูมิที่เราสนใจถูกไหมเพราะนั้นถ้าเกิดเราตอนนี้เรายกตัวอย่างที่เราเปรียบเทียบ2ห้องนี้2ห้องนี้มีอุณหภูมิที่เราสนใจคือ25ทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองในแง่ตรงนี้เนี่ยตัวเนี้ยไม่ว่ากรณีไหนไม่ว่าเรามองที่ห้อง1หรือห้อง2ตัวนี้เนี่ยเหมือนกันถูกมั้ยก็คือว่ามันคือ25องศาถูกมั้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้เท่ากันละแล้วตัวนี้มันจะต่างกันก็คือไอ้มวลของไอ้น้ำที่มีอยู่จริงของแต่ละห้องถ้ามองความชื้นสัมพัทธ์1ก็คือต้องเป็น MV 1ถ้าเกิดความชื้นสัมพัทธ์2อันนี้ก็จะเป็น MV 2เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตรงนี้ยกตัวอย่างแล้วบอกว่า MV 2มากกว่า MV 1
วันนั้นตรงเนี้ยก็พูดได้ว่าความยืด 2,002 เนี่ยมากกว่านะตัวนี้อ่ะตัวนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่ถ้าเกิดผมบอกว่าผมเพิ่มอุณหภูมิตรงนี้จะให้ MV2 มากกว่า MV1 นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีนี้เนี่ยเราบอกว่าความยืด 2,002 มากกว่าความยืด 2,001 ว่าไงแล้วขนาดของห้องนี้เกี่ยวข้องไหมขนาดของห้องตอนนี้ไม่ยังไม่เกี่ยวเพราะว่าเรามองว่าความดันในแต่ละห้องก็คือแอมเบียนความดันเท่ากันMV Max ก็คืออุณหภูมิเดียว MV M เอาใหม่ที่ MV ตรงนี้ของเวเฟอร์คือ Maximum แต่ไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเดียวใช่ใช่ตัวนี้ก็คือเพราะว่าอันนี้คือสมบัติอันนึงของแก๊สก็คือมันสามารถขยายตัวไปตามวอลลุ่มถ้าเราสรุปอย่างนี้ก็คือความยืด 2,002 จะมากกว่าความยืด 2,001 ในกรณีนี้อ่ะตอนนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่สมมติบอกว่าผมเพิ่มอุณหภูมิในห้องนี้เพิ่มขึ้นสมมติเป็นยกตัวอย่าง30องศาเซลเซียสนะยกตัวอย่างและ MV2 ยังให้มากกว่า MV1 เหมือนเดิมตรงนี้ถูกไหมว่าตรงนี้นี่เกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้นี่เกิดอะไรขึ้นก็คือถ้าเราคำนวณหาความยืด 2,001 แน่นอนทั้ง2กรณีหรือ2ห้องนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้ต่างกันแล้วกรณีห้อง1เนี่ยที่25องศาเซลเซียสกรณีห้อง2ที่30ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยระวังให้ดีก็คือสุดท้ายเนี่ยโอเคเราบอกว่าแน่นอนถ้าเรามองตรงนี้เนี่ย MV ที่30จะต้องสูงกว่านะสูงกว่ายังไงเดี๋ยวอธิบายต่อก็คือพวกอุณหภูมิมันสูงกว่าเนี่ยถูกมั้ยในขณะเดียวกัน MV2 แม้ว่าเราบอกว่า MV2 สูงกว่า MV1 แต่ตัวหารมันก็มากขึ้นด้วยถูกไหมเพราะนั้นโอกาสตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งอาจจะเท่าเดิมอันนี้แค่ยกตัวอย่างเราต้องไปเช็คตัวเลขอาจจะเป็นไปได้ว่าความยืดสามารถสองห้องมีค่าเท่ากันแม้ว่าปริมาณของไอ้น้ำห้องนี้จะมากกว่าหรือไม่หรือเป็นไปได้ที่ความยืดสามารถของห้องนี้จะน้อยกว่าความยืดสามารถห้องนี้ถูกไหมเพราะว่าตัวหารมันมากขึ้นอย่างแม้ว่ามวลของไอ้น้ำก็จะมากกว่าก็ตามหรืออีกด้านนึงก็คือมากกว่าก็แล้วแต่ช่วงของอุณหภูมินะตัวนี้เราจะเห็นว่ามันจะเริ่มมีความแตกต่างความสัมพันธ์จะหลากหลายแล้วนะตัวนี้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติสองห้องนี้อุณหภูมิต่างกันแล้วบังเอิญที่เท่ากันก็ยิ่งชัดเจนนะถ้าเกิดสมมติต่อให้มีมวลของเวเปอร์มีมวลของไอ้น้ำทั้งสองห้องเหมือนกันหรือเท่ากันแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิของห้องต่างกันแน่นอนตัวหารก็จะมากกว่าเพราะนั้นในกรณีนี้อย่างนี้เนี่ยชัดเจนเลยสมมติถ้าเกิดมวลของแม้ว่ามีมวลของไอ้น้ำทั้งสองห้องเนี่ยเท่ากันแต่อุณหภูมิห้องนี้30อุณหภูมิห้องนี้25ไอ้ตัวหารตรงนี้30มากกว่าเพราะนั้นความยืดสามารถของห้องนี้จะน้อยกว่าห้องนี้เสมอไปเพราะแม้ว่ามวลของไอ้น้ำจะเท่ากันนะก็อย่าลืมว่าเวลาเราพูดถึงความยืดสามารถเนี่ยมันเทียบกับอุณหภูมิด้วยก็ตามชื่อมันอยู่แล้วมันต้องเทียบกับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิต่างมันก็จะเหมือนกับจริงๆโดยทั่วไปตามหลักและโดยเฉพาะอากาศที่ยิ่งมีอุณหภูมิสูงเนี่ยความสามารถในการที่จะรองรับมวลของไอ้น้ำก็จะยิ่งมีมากขึ้นคุณดูจากตรงนี้ก็ได้ถูกไหมถ้ายิ่งอุณหภูมิสูง MV Max ตรงนี้ก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นมวลของไอ้น้ำก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งหรือเป็นโปรเซสหนึ่งในที่เราใช้ในกระบวนการปรับอากาศสมมติในบางกรณีที่เราต้องการที่จะเพิ่มความชื้นนะหรือเพิ่มปริมาณความชื้นให้มีปริมาณตามที่เราต้องการถูกไหมแต่บางกรณีเนี่ยถ้าเราเพิ่มที่อุณหภูมิต่ำเราไม่สามารถเพิ่มเข้าไปได้ยกตัวอย่างในห้องเนี้ยนะอาจจะยกตัวอย่างในห้องนี้สมมติห้องนี้เนี่ยสมมติบอกว่าความชื้นสัมผัสเนี่ยยกตัวอย่าง 80% ละเพราะนั้นห้องนี้มีความสามารถที่จะเพิ่มความชื้นเข้าไปได้อยู่ในช่วงค่าหนึ่งก็คือ 20% ถูกไหมเออถ้าเกิดยกตัวอย่างไอ้ 20% เนี่ยมันคิดเป็นปริมาณมวลอาจจะได้แค่ประมาณ10หลักยกตัวอย่างตัวเลขนะจริงมันน้อยกว่านี้นะสมมติในณสภาวะปัจจุบันเนี่ยถ้าผมอยากจะเพิ่มความชื้นไปในห้องนี้เนี่ยสูงสุดที่เป็นไปได้ก็คือการให้ความชื้นสัมผัสในห้องนี้เป็น 100% หรือว่าเป็นกี่ตัวมวลที่มันจะเพิ่มได้มันจะเพิ่มได้แค่0กรัมแต่ผมบอกว่าเอ้ยกระบวนการผมต้องการเพิ่มไปเป็น15กรัมเพิ่มต้องอีก15กรัมทำยังไงเติมให้ตายก็เข้าไปไม่ได้เพราะมันเต็มได้แค่10แล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คืออะไร
ต้องดึงอุณหภูมิห้องนี้ให้สูงขึ้นก่อนถูกไหมดึงอุณหภูมิห้องนี้ให้สูงขึ้นปุ๊บเพราะนั้นพอห้องนี้อุณหภูมิสูงขึ้นมันก็จะมีความสามารถในการรองรับไอ้น้ำได้มากขึ้นตอนนี้คุณจะเติมไปถึง5กรัมตามที่คุณต้องการก็ได้นะตัวนี้และเรียกมือเป็นความสำคัญของมันที่เราต้องทำความเข้าใจให้ดีโอเคตอนนี้เมื่อกี้พูดถึงความชื้นสำคัญตอนนี้มาดูอีกตัวนึงอันนี้ด้านนี้พอดีก็คือเราจะเรียกว่าเป็น humidity ratio ก็คือยังพูดอีกเรื่องความชื้นอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นก็ความหมายมันก็คืออัตราส่วนความชื้นนะเมื่อกี้ relative humidity อันนี้ humidity ratio ก็คืออัตราส่วนความชื้นหรือบางทีก็เรียกว่าเป็นspecific humidity หรือ absolute humidity นะแต่ว่าตอนนี้ชื่อที่เป็นที่ใช้กันทั่วไปก็คือเป็นคำว่า humidity ratio แต่เด็กก็ใช้มากกว่าตรงนี้ตอนนี้ humidity ratio ความหมายคืออะไรนะก็แน่นอนก็ต้องเป็นอัตราส่วนเป็น ratio ก็คือเป็นอัตราส่วนระหว่างเดิมอากาศในห้องนะเรามีอากาศในห้องนี้อากาศเป็นมอยส์แอร์คือเป็นอากาศชื้นนะมอยส์แอร์ก็คือประกอบด้วยอากาศแห้งไดแอร์ประกอบด้วยวอเตอร์เวเปอร์ตัวนี้นะไดแอร์ก็มีมวล MA สมมติพูดถึงในเชิงของมวลอากาศมี MA มี MB นะตัวนี้นี่คืออากาศที่เรามีนะอุณหภูมิก็เท่าไหร่อะไรก็ว่าไปตรงนี้นิยามของ humidity ratio ตรงนี้สัญลักษณ์ที่ไปต้องใช้ตัวโอเมก้านะก็คืออัตราส่วนระหว่างมวลของเมเปอร์ mv นะต่อด้วยอะไรต่อด้วยมวลของอากาศแห้งตัวนี้อันนี้คือนิยามของ humidity ratio หรือ absolute humidity หรือ relative humidity สองหมายเดียวกันแต่สัญลักษณ์ตัวทั่วไปใช้กับตัวนี้โอเมก้าก็คืออัตราส่วนระหว่างมวลของเวเปอร์วอเตอร์เวเปอร์ที่มีอยู่ในอากาศที่เราสนใจเนี่ยต่อด้วยมวลของอากาศแห้งก็คือในอากาศที่เราสนใจเช่นเดียวกันอันนี้คือนิยามของ humidity ratio โอเคจากตรงนี้นะเดี๋ยวมันอาจจะมีหน่วยอื่นๆอันที่ประชาชนชาวเมืองบอกแล้วเพราะฉะนั้นหน่วยตรงนี้ก็คือหน่วยอันนี้เป็น ratio ก็จริงหน่วยมันไม่ได้ตัดกันหมดนะแปลว่าหน่วยทั้งคู่เนี่ยคือหน่วยของมวลโอเค SI ยูนิตหน่วยกิโลกรัมถูกไหมแต่ว่ามันคนละกิอันนี้กิโลกรัมของเวเปอร์อันนี้กิโลกรัมของไดแอร์เพราะนั้นหน่วยมันก็คือไม่ใช่บอกว่าไม่มีหน่วยไม่ใช่บอกกิโลกรัมตัดกันหมดอันนี้ต้องเป็นกิโลกรัมของเวเปอร์ต่อด้วยกิโลกรัมของไดแอร์นะอันนี้คือหน่วยของมันหรือบางทีคุณอาจจะเจอหน่วยเก่านับเป็นเดี๋ยวผมว่าเมื่อกี้เห็นหน่วยเป็นแอร์นี่ก็คือหน่วยอังกฤษก็เป็นหน่วยนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็ยังมีใช้อยู่แต่น้อยละปรับมาเป็นเนี้ยหน่วยเป็นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ก็คือเหมือนเมล็ดข้าวเป็นเม็ดอ่ะเป็นจำนวนหยดน้ำเป็นจำนวนหยดน้ำก็คือ 7,000 เกรนตัวนี้นะต่อใน1ปอนด์1พาวตัวนี้ตัวนี้ในมวลอากาศแห้งตัวนี้ก็คือเขาก็จะมีแต่ว่าอาจจะไม่หลักๆก็ใช้เป็นเหมือนเป็นแมสอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็คือจำนวนเพราะว่าตอนนี้เขาก็ไปฟิกเอาไว้ว่าไอ้น้ำ1เม็ดเนี่ย1หยด1เกรนเนี่ยนะมีมวลเท่าไหร่แล้วเวลาเขาอ้างอิงประกอบไอ้อัตราส่วนความชื้นเนี่ยก็จะหน่วยก็คือเป็นจำนวนคุณลองไปดูเดี๋ยวถ้าคุณเรียนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะพูดถึงไซโครเมตริกชาร์แล้วคุณลองไปหาพวกไซโครเมตริกชาร์แบบยุคเก่าๆอ่ะเวลาเขาพูดถึง humidity ratio เนี่ยหน่วยอย่างใช้เป็นหน่วยเนี่ยหน่วยจำนวนเม็ดของหยดน้ำนะครับอันนี้ก็คือแต่เราคงไม่ได้ใช้แล้วแหละแต่ว่าอันนี้พูดไว้เผื่อคุณไปเจอหรือเจอปัญหาข้ออ้างอันนี้ตึ้งเดี๋ยวเราก็มีการแปลงหน่วยได้อะไรพวกนี้มันเกี่ยวกับเรื่องหน่วยนะแต่ว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นิยามมันก็คืออัตราส่วนระหว่างมวลของไอ้น้ำต่อด้วยมวลของอากาศแห้งตัวนี้ตัวนี้มาดูเมื่อกี้พูดถึงความสัมพันธ์มันในเชิงกายภาพอั
ตอนนี้มาดูตรงนี้เมื่อกี้อย่างที่บอกดูเบรนดี้เรโชก็อาจจะมีชื่อเรียกอื่นแอปสรุปเบรนดี้เรติกเบรนดี้นะแต่โดยทั่วไปตอนนี้จะใช้นิยมจะใช้คำนี้แล้วเบรนดี้เรโชเพราะนั้นจากนิยามของมันเบรนดี้เรโชก็คืออัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำเวเปอร์ตัวนี้ต่อด้วยมวลของอากาศแห้งเพราะนั้นนี่คือหน่วยมันนะกิโลกรัมของเวเปอร์ต่อด้วยกิโลกรัมของไอน้ำโอเคโดยทั่วไปเวลาเราพูดถึงอากาศชื้นโดยรอบตัวเราสถานะแน่นอนสถานะของอากาศก็คือเป็นแก๊สถูกไหมเราพูดถึงที่ความดันปกติอุณหภูมิปกติแอมเบียนต์พวกนี้ถูกนะสถานะของอากาศก็คือเป็นแก๊สนะเช่นเดียวกันเราพูดถึงน้ำณตรงนี้น้ำก็คือสถานะเป็นไอน้ำเป็นเวเปอร์เพราะนั้นทั้งคู่เป็นพวกนี้ทั้งคู่เป็นแก๊สนะสถานะสถานะของแก๊สถ้าเราพิจารณาว่ามันมีคุณสมบัติเป็นไอเดียลแก๊สเราก็ใช้สมการไอเดียลแก๊สเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาช่วยในการจัดรูปเราจะเห็นว่าจากนิยามของมัน MV อันนี้คือมวลของไอน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายึดมันก็คือสมการของไอเดียลแก๊สถูกไหม PV ได้กับ MRP เพราะนั้น M ก็คือเท่ากับ PV หารด้วย R เพราะนั้นแต่ตอนนี้เราวางเรื่องหน่วยตอนนี้เรากำลังพูดถึงของไอน้ำ P ก็ต้องเป็น P ของไอน้ำนะ R ตัวนี้แก๊สความแรงตัวนี้ก็เป็น V ของตัวตีเป็นค่าของที่ของไอ้น้ำแน่นอนอุณหภูมิในห้องนี้นะมีอุณหภูมิอยู่ค่าหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณมองที่ dry air หรือคุณมองที่ vapor ก็อุณหภูมิเดียวกันครับเองแล้วก็ด้วย property คุณสมบัติของแก๊สเองนะมันอยู่ที่ไหนก็สามารถขยายตัวได้เต็มวอลลุ่มเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ V จะเท่ากันนะเพราะฉะนั้นด้วยจากความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยจัดรูปใหม่นะไอ้ตรงนี้เรากำลังพูดถึงอากาศกับน้ำกับเวเปอร์เพราะได้ทุกแทนค่าลงไปเลยมันเราจะได้ค่าตรงนี้ความสัมพันธ์ของ humidity ratio ก็คือเท่ากับ 0.622 PV หารด้วย PA ถูกไหม PV หารด้วย PA หรือจะจัดรูปต่อในห้อง total pressure ในห้องนี้ total pressure เกิดจากอะไรก็คือเกิดจาก partial pressure ของแต่ละตัวรวมกันในห้องนี้มีอยู่2ตัวก็คือเกิดจากPA บวกด้วย PV vapor pressure เพราะฉะนั้นก็อาจจะจัดแทนค่า PA แทนค่าเท่ากับ P ลบ PV ก็แล้วแต่นี่คือความสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมองกลับมามองนี้คุณจะเห็นว่าอาจจะพื้นสมการนี้ก็ได้จะเห็นว่า humidity ratio ตัวนี้ขึ้นอยู่กับอะไร PV ซึ่งแน่นอนก็คือจากนิยามเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมวลถูกไหมทีนี้ถ้าเกิดคุณมีมวลของไอ้น้ำเยอะ PV ก็ต้องเยอะตามไปด้วยว่าจะเกิดโยมความสำคัญอันนี้ก็คือสมการความสำคัญของ humidity ratio นะอีกอันหนึ่งเพราะนั้นมาโยมต่อมาโยมต่อในกรณีนี้วันนี้มาโยมต่อในกรณีที่มีเป็นศูนย์นั่นหมายความว่าไงไม่มีมวลของไอ้น้ำเพราะฉะนั้นเรามองในแง่ของ
ไทเชอร์เทเชอร์ของเวเปอร์ตัวนี้ของไอ้น้ำก็คือจะเท่ากับ0ถูกไหมวันนั้นเมื่อกี้กลับมาเหมือนเดิมเลยไล่มาดูนิยามของแต่ละตัวเลยเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรบ้างrelative humidity ถูกไหม relative humidity ก็คือนิยาม MV ต่อด้วย MV maxที่อุณหภูมิที่เราสนใจในที่นี้คืออุณหภูมิ 25 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีที่ไม่มีไอ้น้ำเลยแน่นอนไอ้ตรงนี้ความคิดสองนัดเป็น 0% ยกตัวอย่างนี้ก่อนอันนี้ถ้าเกิดมองในแง่ของ humidity ratio นะ humidity ratio ก็คือ MV หารด้วย MA หรือเมื่อกี้เราเพิ่งจัดรูปไปก็คือ 0.622 PV หารด้วย PA ถูกไหมถ้าในกรณีที่เป็นอากาศแห้งMV ไม่มีเพราะนั้น humidity ratio ก็มีค่าสูงถูกไหมก็ไม่มีคือตัวนี้เพราะนั้นอ่ะโอเคนี่ตัวอย่างอันหนึ่งแล้วพอเริ่มมีปริมาณไอ้น้ำเข้าไปนะสมมติมีปริมาณไอ้น้ำนะคือแทนที่จะเป็นศูนย์ละมีปริมาณไอ้น้ำเพิ่มขึ้นนะมีปริมาณไอ้น้ำเพิ่มขึ้นมาแน่นอนการมีปริมาณไอ้น้ำส่งผลให้หลักส่งผลให้มี partial pressure ของตัวนี้ vapor pressureเพิ่มขึ้นมาถูกไหมถ้าคุณมองจากความสำคัญตรงนี้ relative humidity แน่นอนมันไม่ได้เป็นศูนย์ละมีอยู่ค่าหนึ่งนะไอ้นี่ก็เหมือนกัน humidity ratio มีมวลของไอ้น้ำก็เริ่มมีค่าขึ้นมาละถูกไหมก็มีไปเรื่อยๆก็เริ่มต้นจากอะไรเมื่อกี้จาก MV เป็นศูนย์เนี่ยก็เริ่มต้นจากไดแบร์ไปเรื่อยๆพอเริ่มความชื้นเริ่มขึ้นมาก็จะเป็นที่เราเรียกว่าmoist air ก็คืออากาศชื้นไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งก็คือที่เป็นอากาศอิ่มตัวถูกไหมเป็นอากาศอิ่มตัวก็คือความชื้นที่อยู่ในอากาศเนี่ยเต็มที่แล้วมากกว่านี้ไม่ได้แล้วถูกไหมอันนี้ก็เป็น ventilated air ตรงนี้คำถามก็คือแล้วเมื่อไหร่อ่ะตรงนี้ MV เป็นศูนย์ไล่ไปตรงนี้ MV มวลของไอ้น้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอจนถึงจุดนี้จุดนี้คือจุด maximumถ้าถามว่าได้จุดนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันถึงจุดของสูงสุดแล้วที่ทำให้อากาศเป็นอากาศอิ่มตัวแล้วนะเราเรียกกลับมาดูตรงนี้สมมติถ้าเรายกตัวอย่างที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่เหมือนเดิมอุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องเนี้ยนะ25องศาเซลเซียสมีความชื้นอยู่แสดงว่ามีน้ำอยู่ในห้องนี้ที่อยู่ในสถานะของไอถูกไหมที่อยู่ในสถานะของไอตอนนี้คำถามต่อมาแล้วมันอยู่ในระดับไอเนี่ยมันจะมีความดันเท่าไหร่คือมีมวลเท่าไหร่แน่นอนมวลก็สัมพันธ์โดยตรงกับความดันนะแล้วสูงสุดที่มันเป็นจะเป็นไปได้เท่าไหร่นะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเรากลับไปนึกถึงความสัมพันธ์ของน้ำมาอาจจะเริ่มต้นตรงนี้อันนี้เฉพาะของน้ำนะถ้ามองตรงนี้อันนี้เรามองเส้นความดันคงที่อันหนึ่งอันนี้ก็คือถ้ามองคือ PV ถูกไหม PV ตัวนี้ถ้าเรามองตรงนี้ยกตัวอย่างตรงนี้สมมติมีอุณหภูมิตรงนี้อันนี้อุณหภูมิสมมติอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสตัวนี้นะและสภาวะของน้ำหรือของไอ้น้ำอยู่ตรงนี้ PV ถูกไหมตรงนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าคำถามต่อมาคือตรงนี้อยู่ในสถานะไอถูกไหมก็คือซูเปอร์ฮีทเซ็ตที่เราเรียนนะแต่เรียกง่ายๆว่าเป็นเวเปอร์ก็คือที่มันเป็นเวเปอร์อยู่ในอากาศนะตรงนี้ถามว่าเมื่อไหร่ที่น้ำไม่สามารถอยู่ในอากาศผสมอยู่ในอากาศที่มันเป็นในรูปของสถานะของไอได้นะก็คุณต้องหมายความว่าไงหมายความว่าคุณต้องอยู่ที่จุดนี้ถูกไหมเพราะนั้นจุดนี้ถ้ามองจุดนี้นั่นก็คือจุดนี้คือจุดสูงสุดนะเป็นจุดอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่เรียกสูงก็ได้เป็นจุดที่เป็นไปได้นะที่น้ำจะเป็นสถานะไอและอยู่ในอากาศถ้าตัดเลยตรงนี้ไม่ได้ละเพราะมันเป็นของเหลวละถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามองว่าสมมติ
ในห้องนี้นะอุณหภูมิ25อันนี้ทำกลับกันขอลดตรงนี้ก่อนสมมติถ้าเรามองเทียบตรงนี้ถ้าเรามองเทียบตรงนี้ที่อุณหภูมิ25ถูกไหมแล้วมองตรงนี้ที่อุณหภูมิ25อยู่นี้นะตรงนี้ก็คืออะไรถ้าเรามองที่ทีเท่ากับ25ตรงนี้เส้นความดันตรงนี้เส้นสีดำความดันตรงนี้ไอ้ PV อันนี้นะของไอ้น้ำที่มีในอากาศก็คือมันต้องเท่ากับอะไรและมีแรงแท้เทเชอร์ถูกไหมตรงนี้ที่ก็ที่อุณหภูมิที่เราเข้าใจในที่นี้ก็คือที่ทีเท่ากับ25ถูกไหมอันนี้คือสูงสุดที่เป็นไปได้ถ้าสูงมากกว่านี้เป็นยังไงถ้าสูงมากกว่านี้สูงมากกว่านี้ความดันจะเพิ่มขึ้นถูกไหมคือถ้าบอกคุณบอกคุณอยากเติมมวลของไอ้น้ำเข้าไปความดันจะเพิ่มขึ้นตรงนี้มันก็จะมาตกอยู่นี่ที่อุณหภูมิเท่ากันอันนี้แค่ property ของน้ำที่อุณหภูมิเท่ากันมันเพิ่มขึ้นน้ำไม่สามารถอยู่ในฐานะเป็นไอได้แล้วเป็นลิควิดถูกไหมถ้าเกิดน้อยลงถ้าน้อยลงก็คือความดันต่ำลงก็เป็นล่างถูกไหมที่อุณหภูมิ25ก็อยู่ในประเทศยังเป็นไอถูกไหมเพราะนั้นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าถ้าเรามีอากาศชื้นที่อุณหภูมิค่าหนึ่งที่เราสนใจยกตัวอย่างในที่นี้คือ25องศาเซลเซียสคำถามคืออากาศที่อุณหภูมิเนี้ยที่เราสนใจใน25องศาเซลเซียสเนี้ยจะมีความชื้นนะหรือง่ายๆหรือมีไอ้น้ำสูงสุดได้เท่าไหร่ถูกไหมก็คือเราก็ดูจากหาที่อุณหภูมิชนิดที่เราสนใจเนี้ยนะแล้วไปหา saturation pressure ของน้ำมันก็คือตัวเนี้ยที่อุณหภูมิก็ยกอย่างอุณหภูมิ25นะเปิดตารางคุณสมบัติของน้ำนะตารางคุณสมบัติของน้ำเปิดหา saturation pressure ที่อุณหภูมิ25คุณก็จะได้การ saturation pressure saturation pressure ออกมาซึ่งตรงนี้ค่านี้เนี่ยจะเป็นตัวสูงสุดหรือตัว maximum นะอากาศชื้นที่อุณหภูมิ25ไม่สามารถจะมี vapor pressure PV มากกว่า saturation pressure ได้มั้ย saturation pressure ที่อุณหภูมิ25เนี่ย saturation pressure ของน้ำที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเนี่ยก็คือแม็กซิมัมลิมิตนะคือจุดสูงสุดนะที่น้ำจะเป็นเวเปอร์อยู่ในอากาศได้นะเพราะนั้นอ่ะกลับมาตัวนี้จากตัวอย่างอันนี้นะเพราะนั้นถ้าเกิดบอกว่าเรามีอากาศชื้นแอร์ตรงนี้คือความความความหมายคืออากาศชื้นที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะก็คือสมมติอุณหภูมิห้องเนี้ยคุณวัดไดเบลเนี่ย25องศาเซลเซียสตรงนี้คุณอยากจะเช็คดูว่าเอ้ยปริมาณไอ้น้ำสูงสุดในห้องเนี้ยจะมีค่าเท่าไหร่จะมีหรือว่าเป็นไม่ได้ว่าปริมาณเท่าไหร่สูงสุดเป็นไปได้เนี่ยต่างเราไปเปิดตารางของน้ำที่ไหนที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสมองหาอะไรมองหา saturation pressure นะคุณลองไปเปิดตารางน้ำดูนะคุณจะอ่านค่าความดันตรงนี้ได้ 3.1698 3.17 กิโลปาสคาลถูกไหมเพราะนั้นหมายความว่านี่คือความดันสูงสุดถ้ามากกว่านี้มากกว่านี้น้ำจะเป็นของเหล็กก็คือเป็นของเทสที่ผิดแล้วล่ะอันนี้คือความดันสูงสุดน้อยกว่านี้ได้ไหมน้อยกว่านี้ได้ก็เป็นซูเปอร์เจนเซอร์ออกไปจากด้านนี้ก็เริ่มต้นจากระดับจากศูนย์ศูนย์ก็คืออะไรอากาศแห้งเลยกายแอร์ทีวีเป็นศูนย์ก็คือไม่มีความชื้นแล้วก็ทีวีก็ค่อยเพิ่มขึ้นจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่ไล่ไปเรื่อยจนถึงสูงสุด 3.17 กิโลพาสคาล 3.17 ก็คืออะไรอากาศอีกตัวละมากกว่านี้ไม่ได้ครับจะเพิ่มมันเป็น 3.18 ได้มั้ยไม่ได้ครับถ้าเกิดคุณยังไม่เปลี่ยนอุณหภูมินะถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนอุณหภูมิอ่ะกลับมาเรื่องนี้มาขอลงนะเหมือนเดิมมีในห้องอุณหภูมิ25อุณหภูมิ25ตรงนี้เริ่มแรก PV เท่ากับ0เป็นไดแอร์ถูกไหมพอคุณเพิ่มใส่ไอ้น้ำเข้าไป PV ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นถูกไหมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
พิ่มขึ้นเรื่อยๆความชื้นถ้ามองจากนิยามความชื้นสำคัญมองจากนิยามพื้นที่ในโซก็จะเพิ่มขึ้นมาตัวนิยามความชื้นสำคัญก็คือ MV ก่อนด้วย MV Max ง่ายๆถ้าเกิดโอเมก้าก็คือ MV หารด้วย MA นะอันนั้นเริ่มแรกจาก MV ไปสู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสูงสุดที่เป็นไปได้สูงสุดที่เป็นไปได้ก็คือ MV Maxในที่นี้ก็คือต้องเท่ากับเวลา saturation pressure ที่อุณหภูมิในที่นี้ก็คือ25ที่เราสนใจถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้ไปเรื่อยๆปั๊บไอ้ตรงนี้ก็เป็นไดแอร์ตรงนี้ก็จะเป็น saturation แอร์ถูกไหมแล้วระหว่างนี้ก็จะมีความชื้นสัมพัทธ์ตั้งแต่0จนถึง 100% ถ้าโอเมก้าก็จะเริ่มแต่0ไปเรื่อยๆนี้แล้วก็สูงสุดก็คือแค่นี้มากกว่านี้ไม่ได้นะสำหรับอะไรสำหรับอากาศที่ความดันหนึ่งบรรยากาศแล้วอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสถูกไหมตอนนี้ถ้าเกิดคุณทำยังไงถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยคุณอยากใส่คุณง่ายใส่น้ำเพิ่มบรรยากาศแล้วแบบว่าสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องขยับอุณหภูมิพอขยับอุณหภูมิตรงนี้คุณขยับอุณหภูมิตรงนี้เป็น30ถูกไหมเพราะนั้นUV Max ของคุณเนี่ยตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจากที่บอกว่าจาก25องศาก็จะเปลี่ยนไปเป็นที่30องศาไหมซึ่งแน่นอนถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองเช็คดู saturation pressure ของน้ำที่อุณหภูมิ25กับที่อุณหภูมิ30แน่นอนที่อุณหภูมิ30มีค่าสูงกว่าถูกไหมเพราะนั้นนั่นแปลความว่าไงนั่นแปลความว่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มอุณหภูมิของอากาศก็สามารถมีความสามารถที่จะเพิ่มปริมาณน้ำในอากาศได้คุณจะเห็นว่าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ property relation พวกนี้เดี๋ยวจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการปรับอากาศ air conditioning process กระบวนการปรับอากาศไม่ใช่เฉพาะมีแต่ทำที่เย็นอย่างเดียวเย็นกระบวนการทำให้เย็นคืออุณหภูมิของอากาศลดลงเป็นส่วนหนึ่งอาจจะมีทั้งทำให้ร้อนขึ้นหรือบางทีสุดท้ายปลายทางอยากจะได้อุณหภูมิที่เย็นก็จริงแต่ในระหว่างกระบวนการที่จะได้เนี่ยต้องมีบางครั้งต้องมีการพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นไปเพราะแหละบางทีเราไม่ต้องการแค่อุณหภูมิของอากาศเย็นอย่างเดียวเราต้องการกระบวนการลดความชื้นด้วยนะมันมีย่อมจะมีเทคนิคมีอะไรขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของอากาศโอเคเดี๋ยวอ่ะที่ถึงตรงนั้นนะตรงนี้ก็จากสมการนี้อาจารย์รูปนี้คุณจะเห็นว่าrelative humidity ไม่ใช่อันนี้relative humidity ก็คือก็สามารถจัดอยู่ในรูปของขนาดอัตราส่วนระหว่าง vapor pressure นะแล้วเมื่อกี้อันหน้านี้ก็เหมือนกัน humidity ratio ก็ถูกจัดสามารถจัดอยู่ในรูปของpressure ได้เหมือนกันเพราะได้จริงๆแล้วเนี่ย2รูปเนี้ยมันมีความสัมพันธ์ของมันอยู่ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างrelative humidity กับ humidity ratio นะซึ่งก็จัดได้อยู่ใน2รูปนี้จริงๆ2สมการเนี่ยคือเหมือนกันแหละมีแต่ว่าจัดย้ายค่ามาได้แล้วนะอันนี้ก็คือจัด relative humidity ให้อยู่ในฟังก์ชันของ humidity ratio อันนี้ก็คือจัด humidity ratio ให้ไปอยู่ในฟังก์ชันของ relative humidity แค่นั้นเองแต่2สมการจริงๆก็คือสมการเดียวกันแหละมีแต่ว่าย้ายค่าจากรูปมาตัวนี้ก็มีความสำคัญอยู่เมื่อกี้เรารู้อะไรมาบ้างแล้วรู้ดายเบาเวทเบาดิวพอยต์นะตัวนี้เมื่อกี้รู้อะไรอีกอินเวนตี้แลนโชรู้รีเลทีฟอินเวนตี้นะโอเคแล้วก็เริ่มรู้ความสำคัญในเชิงคณิตศาสตร์ตัวนี้มีอีกอันหนึ่งนะซึ่งแน่นอนก็เป็นตัวที่สำคัญก็คือพูดถึงเรื่องพลังงานนะอันนี้พลังงานตัวนี้โดยทั่วไปนะในระบบปรับอากาศเนี่ยนะการทำงานของมันหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นภายใต้คอนโทรลวอลลุ่มนะเรียกง่ายคือระบบเปิดระบบเปิดเป็นแบบคอนโทรลวอลลุ่มด้วยในห้องนี้อายุตัวอย่างในห้องนี้ต
แน่นอนในห้องนี้ความชื้นไม่ 100% ถูกไหมพวกเราสงสัยว่าเอ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีมวลของไอ้น้ำในห้องนี้เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนยังไม่ถึงแต่ตอนนี้ที่เราหาได้ก็คือหาได้ที่แม็กซิมัมถูกไหมคือถ้าถามในห้องเนี้ยเราวัดอุณหภูมิห้องนี้ตอนนี้คือถ้ามองพารามิเตอร์ในห้องนี้ที่เรารู้ได้แน่ๆคืออุณหภูมิอ่ะว่าเราเอาเทอร์โมมิเตอร์ตั้งใจเบาเวทเบาเนี่ยมาตั้งวัดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้ยกตัวอย่างถ้าเรารู้ไดเบาเทมเพอเรเราก็สามารถหาแม็กซิมัมได้ถูกไหมเปิดหาก็คือในแคทเทเจอร์ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดห้องนี้เราบอกเฮ้ยมันยังไม่ได้อิ่มตัวเนี่ยตกลงมันมีค่าเท่าไหร่ตอนนี้เรารู้แค่มินิมัมคือสูงแน่นอนกับแม็กซิมัมก็คือขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและคือในแคทเทเจอร์ที่อุณหภูมินั้นเดี๋ยวยังไม่ถึงแล้วเดี๋ยวมันจะโยงไปที่เกิดในแต่ต้นว่าความสำคัญของเวทเบลกับไดเบลคือเลเจอร์นะโอเคตัวนี้กลับมาดูอันนี้บอกว่าสมมติเรามีเมื่อกี้พูดนะเรื่องพลังงานนะตอนนี้พลังงานเนี่ยนะทำไมเราพูดแต่ค่าเอ็นทรอปีตรงนี้เพราะว่าระบบเกือบจะทั้งหมดนะไม่พูดว่าทั้งหมดเกือบจะทั้งหมดกระบวนการของระบบปรับอากาศแอร์นี่โปรเซสเนี่ยจะเกิดภายใต้กระบวนการในคอนโทรลวอลุ่มก็คือเป็นระบบเปิดแล้วก็เป็นคอนโทรลวอลุ่มนะเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องพลังงานนะมันก็จะอยู่ในรูปของเรามีวันนั้นถามว่ามันมี internal energy ไหมให้เราพูดถึงวิเคราะห์noise แอร์พลังงานของอากาศชื้นแน่นอนก็มีปกติของมันมี internal energy เดี๋ยวรวมถึงมี entropy มีอะไรเหมือน thermodynamic ทุกอย่างมันก็คือ thermodynamic แหละแต่ตอนนี้เราสับสนเข้ามาในเป็น thermodynamic ของ noise แอร์นะตอนนี้ถ้าเราพูดเนี่ยคือ entropy ตรงนี้อ่ะตอนนี้เวลาเราพูดถึงนิยามนะของคำว่าคุณสมบัติใดๆต่อ1หน่วยมวลมันก็เหมือนค่าสมดุลทั้งหลายเนี่ยสมดุล entropy สมดุล heat ที่แรกสมดุล internal energy อะไรต่างๆพวกนี้หรือสมดุล volume นะแน่นอนเราพูด property ต่างๆเหล่านี้เทียบต่อ1หน่วยมวลของสสารนะ1หน่วยมวลของสสารก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็ไม่ได้ต่างกันนะยกตัวอย่างพลังงาน entropy ตัวนี้นะค่าเอนโทรปีมันก็มีถ้าเรามองเทียบนะต่อ1หน่วยมวลของอากาศชื้นนะนะมันก็เป็นค่าสมดุลเอนโทรปีนะต่อ1หน่วยมวลของอากาศชื้นเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ประเด็นนะประเด็นก็คือนะกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในระบบปรับอากาศภายในกระบวนการปรับอากาศเนี่ยแอร์เรจิงโปรเซสเนี่ยนะเราจะแน่ใจได้ยังไงว่ามวลของอากาศชื้นมันคงที่ถูกไหมนะเราจะแน่ใจได้ไหมว่ามวลของอากาศชื้นมันคงที่นะนั่นคือจุดเหตุผลหนึ่งนะเหตุผลที่เวลาเขาพูดถึงนะพวก property ใดๆเนี่ยต่อ1หน่วยมวลเนี่ย property ใดๆต่อ1หน่วยมวล1หน่วยมวลเนี่ยจะพูดถึงต่อ1หน่วยมวลของอากาศแรกถูกไหมเพราะว่าอะไรหากมาดูบอกแล้วมันจะต่างกันยังไงภายใต้คอนโทรลวอลุ่มมวลก็จะต้องคงที่ถูกไหมภายใต้คอนโทรลวอลุ่มภายใต้เงื่อนไขที่เป็นเซนตี้มวลต้องคงที่พลังงานต้องคงที่พลังงานเข้าเท่ากับพลังงานออกมวลภายใต้คอนโทรลวอลุ่มที่เป็นเซนตี้มวลเข้าก็ต้องเท่ากับมวลออกแต่ว่าถ้าเกิดเราทำพรอพเพอร์ตี้ต่อหน่วยมวลทำไมจะมีปัญหาอะไรอันนี้ผมอาจจะยกตัวอย่างนี่สมมติคุณมีระบบอันหนึ่งอันนี้ระบบที่ทำงานโปรเซสอันหนึ่งคุณมีเหล็กมีแอร์เข้าที่สภาวะหนึ่งถูกไหมแน่นอนที่สภาวะหนึ่งอันนี้มันเป็นมอยส์แอร์ก็มีมวลของไดแอร์ MA 1นะแล้วก็รวมถึงแน่นอนมอยส์แอร์ก็ต้องมีมวลของเวเปอร์ที่หนึ่งนะรวมแล้วตรงนี้เรียกเป็นรวมกันก็เป็น M 1ถูกไหมตรงนี้มวลเข้าตรงนี้ตรงนี้อันนี้ออกมาที่สภาวะ2นะถ้ามองตรงนี้ก็มี M2 M2 ก็คือประกอบด้วยมวลของไดแอร์2บวกด้วย MB2 ตรงนี้คุณก็บอกมันก็ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นเซนตี้กับตัวรูปมองยังไง M1 ก็ต้องเท่ากับ M2 ถูกไหมหรือใครเห็นต่างอย่างนี้ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นเซนตี้
เอ็มหนึ่งก็ต้องเท่ากับเอ็มสองอันนี้ทำไมไม่ทำต่อหนึ่งหน่วยมวลของไวแอร์มันก็ไม่เห็นต่างอะไรกันเลยถูกไหมตอนนี้ประเด็นคือมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนี้เสมอไปถูกไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนี้เสมอไปก็อย่าลืมเลยตอนนี้เรากำลังพูดถึงไวแอร์ก็จริงไวแอร์ประกอบด้วยอากาศแห้งกับเวเปอร์วอเตอร์เวเปอร์แม้มีแต่สองตัวแต่สองตัวนี้ไม่ได้ทำปฏิกิริยากันมันก็คือต่างกันแต่ว่าอยู่ในรูปของของผสมนะและตรงนี้เนี่ยนะถ้าเกิดอย่างนี้ถ้าเกิดผ่านเข้าไปในกระบวนการตรงนี้โอเคอันนี้คือความโน้มรูปเรานะนี่คือความโน้มรูปเราโอเคอาจจะมีการแลกเปลี่ยนพลังงานนะตรงนี้ถ้าเกิดในกรณียังไง m 1ไม่ต้องเท่ากับ m 2เพราะว่าอะไรถ้าเกิดแบบนี้ปุ๊บ m a 1ถ้าเราแยกทำสมดุลพลังงานก็อย่าลืมสองตัวเนี่ยมันไม่ได้ทำปฏิกิริยากันดังนั้นถ้าเกิดมีแค่นี้นะวันนั้นถ้าคุณพอตรงนี้เนี่ยสามารถมองได้ว่า m a 1ก็ต้องเท่ากับ m a 2ถูกไหม m b 1ก็ต้องเท่ากับ m b 2ถูกไหมถ้าคุณแยกที่ครอบแบบนี้ซึ่งแน่นอนสองตัวบวกกันก็คือ m 1ไอ้ที่สองตัวบวกกันก็เป็น m 2ซึ่ง m 1ก็จะเท่ากับ m 2ถูกไหมวันนี้ถ้าเกิดคุณทำถ้ามองในแง่ของพลังงานนะมองต่อตรงนี้มีพลังงานเข้า H1 เป็นเทอร์บี้หนึ่งตรงนี้มีพลังงานออก H2 ถูกไหมระหว่างนี้อาจจะมีกระบวนการอ่ะใส่ฮีทเข้าหรือออกอะไรก็แล้วแต่นะตรงนี้ถ้าเกิดกรณีนี้ถ้าคุณมองในรูปของพลังงาน H1 H1 ก็คืออะไร total หารด้วย M1อันนี้ถ้ามองต่อตรงนี้ต้องต่อตรงนี้ก็คือเป็นกราฟิกที่สองถ้าแบบนี้เราสามารถเทียบกันได้ว่าค่าเอนโทรปีของไวท์แอร์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงถูกไหมเทียบได้เพราะอะไรเพราะ m 1แต่มันเท่ากับ m 2เพราะมันเปรียบเทียบบนฐานเดียวกันมันเปรียบเทียบบนฐานเดียวกันถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้เราตัวลงได้เลยแต่ถ้าตัวไหนมากกว่าก็บอกได้เลยพลังงานของไวท์แอร์ที่ต่างถ้าเกิดได้สองมากกว่าที่หนึ่งนะกรณีนี้เราพูดได้เลยว่าแสดงว่าในกระบวนการนี้ระหว่างกระบวนการนี้ที่เปลี่ยนให้ไวท์แอร์เปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งก็เป็นสภาวะสองเนี่ยพลังงานของไวท์แอร์เพิ่มขึ้นรู้ได้ไงถ้าเกิดได้สองมากกว่าที่หนึ่งก็คือมันเพิ่มขึ้นถูกไหมคือได้ทางตรงกันข้ามถ้าเรามองตรงนี้ได้สองมากกว่าน้อยกว่าเป็นจอบที่จุดหนึ่งตรงนี้เราก็พูดได้ว่าในระหว่างกระบวนการนี้แสดงว่าต้องมีการดึงพลังงานออกถูกไหมเพราะว่าเป็นจอบที่ลดลงในกรณีนี้ก็คือ m 1เท่ากับ m 2นะตรงนี้ถ้าเกิดผมเปลี่ยนใหม่ผมยกตัวอย่างใหม่นะเหมือนเดิมตรงนี้แต่ในระหว่างนี้สมมติในระหว่างกระบวนการตรงนี้ในระหว่างกระบวนการตรงนี้ผมเอิญมีมวลของน้ำพวกแน่นออกมานะจริงๆก็คืออาจจะไม่ควบแน่ก็ได้แต่ว่ามีการดึงมวลออกมาซึ่งหลักการดึงออกมาต้องทำให้มันควบแน่นเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนสถานะแล้วก็แยกตัวออกมามันก็คือยังไงตรงนี้ก็ต้องควบแน่นออกมาถูกไหมอันนี้ก็คือออกมาเป็นน้ำเป็นของเหลวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมองตรงนี้ภายใต้เงื่อนไขตรงนี้ Y แอร์เท่าที่หนึ่งประกอบด้วย MA 1MV 1ออกตรงนี้ออกที่2ประกอบด้วย MA 2 MV 2นะแต่ในระหว่างนี้กระบวนการตรงนี้กระบวนการที่เกิดขึ้นมีน้ำควบแน่นออกมาเหมือนกับที่เวลาคุณนั่งแล้วมีน้ำเกิดจากแอร์ก็คือจำลองกระบวนการนี้มาเลยน้ำตรงนี้มาจากไหนไม่ได้อยู่ดีน้ำแตกมาจากท่อนะน้ำตรงนี้ก็คือมาจากความชื้นในอากาศถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายความว่าไงถ้าคุณทำแมสบาลานซ์ใหม่นะ M 1แน่นอนในกรณีนี้ M 1ไม่เท่ากับ M 2แล้วถูกไหมตรงนี้ถ้าเกิดคุณมองตรงนี้ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นเซตตี้แล้วมองรูปนี้คุณจะได้อะไร M 1เท่ากับ M 2บวก M W ถูกไหมภายใต้แมสบาลานซ์ถูกไหมในกรณีนี้หรือถ้าเกิดคุณมองต่อเข้าไปอีกนะไอ้ตรงนี้จะอาจจะมองอย่างๆอาจจะไม่ได้ช่วยกับตรงนี้ถ้าคุณมองต่อประเด็นนี้ถ้าเราแยกทางสมเพราะอย่าลืมตอนนี้เรากำลังพูดของผสมบนเงื่อนไขที่เราไม่ได้ทำปฏิกิริยากัน
พราะฉะนั้นในตรงนี้เข้าไปเนี่ยอากาศออกก็เป็นอากาศน้ำเข้าไปเป็นน้ำออกก็เป็นน้ำเพียงแต่ว่าน้ำมีการเปลี่ยนสถานะแต่มันก็ยังเป็นน้ำถูกไหมตรงนี้เข้าไปน้ำเป็นไอ้น้ำออกมาตรงนี้เป็นไอ้น้ำออกมาตรงนี้เป็นหยดน้ำเป็นลิควิดมาแต่มันก็ยังเป็นน้ำนะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเรามองแยกไปพวกตรงนี้เนี่ยแน่นอนกรณีนี้ m 1ไม่เท่ากับ m 2นะถูกไหม m 1ไม่เท่ากับ m 2นะเพราะถ้าเกิดตรงนี้ก็คืออะไร m 1เท่ากับ m 2บวก m 1ถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้ m 1ไม่เท่ากับ m 2นะกลับมาเรื่องพลังงานใหม่พอตัวหารเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมองเอนทรอปีที่ผ่านเข้าและผ่านออกของอากาศคือเพราะนั้นตัวหารมันเปลี่ยนพอตัวหารเปลี่ยนปุ๊บการเปลี่ยนเทียบทำได้ยากอ่ะถูกไหมพอตัวพูดง่ายฐานมันเปลี่ยนนะแต่กรณีนี้ m 1ไม่เท่ากับ m 2นะการที่คุณจะบอกว่ายกตัวอย่างถ้าเกิดตัวนี้เอนทรอปีตัวนี้เพิ่มขึ้นสมมติ m 1ไม่เท่ากับ m 2แต่ว่าS2 ตัวนี้มากกว่า S1 แล้วเราจะมาสรุปว่าด้วยกระบวนการนี้ทำให้ค่าเอนทรอปีของอากาศเพิ่มขึ้นพูดไม่ได้ถูกไหมมันเปรียบเทียบอะไรอย่างนี้ไม่ได้แม้ว่าค่าที่เราเห็นตรงนี้จะมีค่ามากกว่าก็จริงก็อย่าลืมตัวฐานมันไม่เท่ากันมันคนละฐานได้เห็นง่ายๆคือคนละฐานเพราะนั้นถ้าเกิดเรามามองตรงนี้เนี่ยอ่ะตอนนี้ถ้าเรามาแยกเนื่องจากมันไม่ทำปฏิกิริยากันโอเคอากาศชื้นมีอากาศแห้งกับไอ้น้ำผสมกันอยู่ก็จริงแต่มันไม่ทำปฏิกิริยาเพราะนั้นเวลาเทคนิคนึงที่พี่เอามาช่วยในการแก้ปัญหาคือเวลาเราทำสมดุลมวลเนี่ยโอเคมันก็ยังเป็นคอนเซอร์วัติฟนะแต่ว่าเวลาเราทำสมดุลมวลเราจะแยกทำทีละตัวก็คือสมดุลมวลของอากาศแห้งตัวหนึ่งสมมติตัวอย่างนี้เราทำสมดุลมวลของไดแอร์หาภายใต้เงื่อนไขตรงนี้ไดแอร์เข้าตรงนี้เป็น A1 ผ่านโปรเซสตรงนี้ออกมาตรงนี้เป็น A2 มีไหมไม่มีแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดทำสมดุลมวลเป็น A1 ก็คือจะได้กับเป็น A2หรือถ้ามองก็คือเท่ากับ m a r มองว่าเป็นพื้นที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าเราวิเคราะห์ property ต่อหนึ่งหน่วยมวลของอากาศแห้งได้เราก็จะวิเคราะห์บนฐานเดียวกันนะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเวลาเราวิเคราะห์โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นระบบสอบอากาศพวกเกณฑ์ของไฟแรงนี้เพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงความชื้นแล้วก็ต้องวิเคราะห์บนเปรียบเทียบบนต่ออากาศแห้งต่อหนึ่งหน่วยอากาศแห้งนะอันนี้ถ้าเกิดอ่านเราทำคุณควรต้องคิดต่อของวอเตอร์เวฟของวอเตอร์ไม่ใช่วอเตอร์เวเปอร์ละเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็มีอะไรเข้ามา mv 1นะออกไปเข้าแล้วก็ออกมีอะไร mv 2ก็บวกด้วยละ mv 1ถูกไหมแม้ว่าแต่ละตัวมันคนละสถานะกันอันนี้เป็นไอเป็นเวเปอร์เวเปอร์อันนี้เป็นลิควิดแต่ยังไงมันก็ยังคือน้ำถูกไหมเวลาเราก็วิเคราะห์แยกทีนี้ก็ถ้าเกิดวิเคราะห์พลังงานอันนี้จะมีตัวอย่างวิเคราะห์พลังงานก็ทำก็ตามวิเคราะห์พลังงานภายใต้คอนโทรลบอลลูนซิตี้คอนโทรลบอลลูนก็พลังงานเข้าเท่ากับพลังงานออกที่คุณก็ทำบาลานซ์และในนี้คือ จุดที่อธิบายว่าทำไมเราจะทำต่อหนึ่งหน่วยของอากาศแค่ตอนนี้กลับมาดูตรงนี้นิดหนึ่งสมมติทั้งหมดก้อนนี้ก้อนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยคืออากาศชื้นพอยแอร์แน่นอนในอากาศชื้นถ้ามองเข้าไปก็คือมีดรายแอร์กับเวเปอร์หรือว่าพอยเจอร์ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองตรงนี้นะสมมติถ้าเราให้ดรายแอร์1กิโลกรัมนะดรายแอร์มีค่า1กิโลกรัมความชื้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้ ma ตรงนี้ก็คืออะไร mv นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่ามี ma ตรงนี้1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นตรงนี้จากนิยามตรงนี้ mv ต่อด้วย ma mv ต่อด้วย ma ก็คืออะไร unity ratio ถูกไหมถูกไหมอันนี้ก็คือ unity
ื้นที่เลยโชว์เพราะนั้นถ้าเกิดเรามองว่าเรามี voice ad นะทั้งหมดนะแล้วก็ voice มี human ที่เลยโชว์เท่านี้เพราะนั้นแมสของ voice ad นะแมสของ voice ad ก็คือจะมีค่าเท่ากับละ1บวก human ที่เลยโชว์ต้องคูณด้วยละ10ถูกไหมอันนี้ก็คือมองเรียกบนฐานคือหน่วยอากาศแรกถูกไหมอันนี้ถ้าเกิดเรามีอากาศแรกเท่าไหร่กี่กิโลกรัมหรือจะมองเป็นโฟเลตก็ได้มีโฟเลตก็อากาศแรกกิโลกรัมเท่าไหร่ก็คือก็อันนี้คือทั้งหมดสมการตัวนี้ก็คือโฟเลตของมอยส์แอร์ที่มีความชื้นตัวนี้ถ้ายิ่งมีความชื้นเยอะโฟเลตก็ยิ่งเยอะถูกไหมก็คือขึ้นอยู่กับค่านี้ค่านี้ก็เริ่มจากอะไรจากศูนย์ศูนย์ก็คือเป็นดายแอร์ก็คือโฟเลตก็คือเท่ากับแอร์โฟเลตของดายแอร์ถ้าเกิดมีความชื้นเข้ามาไอโฟเลตของไวท์แอร์ก็จะค่อยเพิ่มขึ้นตัวนี้อันนี้คือความสำคัญในรูปหนึ่งก็คือตัวนี้ตรงนี้มาดูต่อนะในแง่ของพลังงานแน่นอนพลังงานเราพูดอยู่ในรูปของค่าเอนทรอปีตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือถ้าเกิดคุณมองเป็นโทเทลเอนทรอปีของไวท์แอร์พลังงานมาจากไหนตอนนี้ moist air ประกอบด้วย dry air กับ vapor เพราะนั้น total entropy ของ moist air ก็มาจาก entropy ของ dry air บวกด้วยละ entropy ของ moist air กับของ vapor ถูกไหมตัวนี้เพราะนั้นถ้าเกิดมองแผลเข้าไปต่อ entropy ของ dry air สามารถเขียนได้อยู่ในรูปตัวนี้ ma ก็คือแมสของดายแอร์คูณด้วยสเปกทรัลเอนทรอปีของดายแอร์หรือถ้าเกิดเอนทรอปีของเวเปอร์ก็คือแมสของเวเปอร์คูณด้วยสเปกทรัลเอนทรอปีของเวเปอร์ตัวนี้ถ้าเกิดมองรวมทั้งหมดมองรวมทั้งหมดตัวนี้ถ้าเรามองเป็นต่อหนึ่งหน่วยมวลของอากาศแท้ก็คือเรียกง่ายๆคือเอา ma หารตลอดถูกไหมเอาเทอมนี้หารด้วย ma ก็คืออันนี้ก็คือเป็นสเปกทรัลเอนทรอปีแต่ว่าตรงนี้ก็คือต่อหน่วยมวลอากาศแท้นะตรงนี้ต้องรอเพราะฉะนั้นเอา MA หารตลอดเทอมนี้ MA ก็ถูกตัดออกไปก็จะเหลืออะไรเหลือ SA ถูกไหมไอ้ตรงนี้ MA MV ส่วนด้วย MA MV ตรงนี้ MA ก็คือเป็นนิยามของอะไร Unity ratio เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเรามองตรงนี้ Entropy ของ Moist Air ต่อหน่วยมวล Dry Air มีค่าเฉลี่ยนี้เนี่ยเอนทรอปีของดายแอร์ตัวนี้ก็คือจะมีจะประกอบไปด้วยหรือจะมีค่าเท่ากับเวลาเอนทรอปีของดายแอร์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วก็อย่าลืมพอยต์แอร์ประกอบด้วยดายแอร์กับเวเปอร์เพราะนั้นเอนทรอปีมาจากไหนก็ต้องมาจากเอนทรอปีของดายแอร์กับเอนทรอปีของเวเปอร์เลยถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเอนทรอปีของพอยต์แอร์มาจากเอนทรอปีของดายแอร์บวกด้วยอันนี้ก็คือเอนทรอปีของพอยต์แอร์แต่ที่เราทำเป็นในรูปต่อหนึ่งหน่วยมวลดายแอร์มันก็เลยจากนิยามตรงนี้ MV ต่อด้วย MA มันก็เลยเป็นอะไรโอเมก้ายูนิตี้เรชั่นนะเพราะนั้นอันนี้คือความสำคัญเพราะนั้นถ้าเราอยากจะรู้เอนทรอปีของพอยต์แอร์พลังงานแน่นอนเราก็ต้องรู้ค่าเนี่ยตอนนี้ก็คือถ้ามองจากสมการแล้วต้องรู้ค่า3ตัวตรงนี้นะส่วนนี้ถ้าเรามาดูทีละตัวสมมุติเราบอกว่าเหมือนการดูรูปนี้ก็ได้เรามีไวแอร์อยู่นะเราอยากจะหาเอนทรอปีของไวแอร์ตรงนี้อันดับแรกก็ต้องหาเอนทรอปีของดายแอร์เอนทรอปีของดายแอร์ทำแอร์ก็ต้องเปิดตารางของแอร์เปิดตารางของอากาศถูกไหมเอนทรอปีของอากาศเป็นอะไรเป็นไอเดียลแก๊สเราคิดเป็นไอเดียลแก๊สการเอนทรอปีขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพราะนั้นถ้าเกิดตรงนี้มีไวแอร์คุณวัดอุณหภูมิดายเบาถูกไหมคุณก็ไปเปิดตารางของอากาศไล่มาคุณเท่าไหร่มีค่าเอนทรอปีเท่าไหร่คุณก็ได้ตัวนี้ละถ้าเป็นอากาศแห้งหาตัวนี้ก็จบถ้าเกิดเป็นอากาศชื้นก็จะประกอบด้วยตัวนี้ถูกไหมอันนี้ก็คืออะไรอันนี้ก็คือถ้ามองเข้าไปเนี่ยมันก็คือมวลตัวที่เป็นตัวบอกมวลของความชื้นเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรู้ว่าอากาศชื้นที่เราถูกสนใจอยู่ตรงนี้มีมวลของความชื้นหรือว่ามีมวลของเปเปอร์เท่าไหร่ง่ายๆคือมีค่า MV เท่าไหร่ที่มันจะท้อนในรูปของ humidity ratio
ปะแล้วก็รวมถึงค่าละอันนี้ก็คือค่าเอนโทรปีของเวเฟอร์ที่มีอยู่ในอากาศนี่ถูกไหมแล้วก็ต้องรู้ว่าอุณหภูมิอากาศนี้เท่าไหร่เป็นอะไรเท่าไหร่ตรงนี้โดยทั่วไปตรงนี้ค่าเอสพีตรงนี้เนี่ยนะจริงๆสถานะของเวเฟอร์ที่อยู่ในอากาศชื้นเนี่ยนะเป็นได้ตั้งแต่อะไรแล้วจะเหลือเลขเวเฟอร์อย่างซูเปอร์ฮีทคือไปทางขวามือของกราฟอะไรถูกไหมมันเริ่มต้นตั้งแต่เส้นเซตูเลชั่นหน้าเวเฟอร์ไลน์ถูกไหมก็คือที่อยู่ก็คือเลขเวเฟอร์ไปจนถึงซูเปอร์ฮีทเลขไปเรื่อยๆเพราะนั้นแต่ว่าตรงนี้คำถามคือสภาวะมันอยู่ตรงไหนเป็นซูเปอร์ฮีทใช่ซูเปอร์ฮีทตรงไหนแล้วตรงนี้โดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะประมาณเท่ากับอะไรเท่ากับเอสจีก็คือที่จุดสแตนเลสเวเฟอร์ที่อุณหภูมิเดียวกันที่เราสนใจสมมติยกตัวอย่างอากาศในบัลของไวท์ของไวท์แอร์นี้มีอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสถ้าเอนโทรปีของเวเฟอร์ตรงนี้ไม่มีเรียกคือดูที่25องศาเซลเซียสแต่ที่ดูตารางของน้ำนะตรงนี้เราพูดถึงวอเตอร์เวเฟอร์นะดูที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสก็มีค่าเอสพีเท่าไหร่ก็ใช้แฉกก็คือประมาณแล้วก็ตรงนี้ค่าจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับอะไรตัวนี้ก็เป็นตัวบอกสัดส่วนของความชื้นที่มีถูกไหมถ้าเป็นใจแหละอากาศแห้งเทอมนี้เป็นศูนย์แน่นอนเทอมนี้หายก็มีแต่ตรงนี้พอมีเรื่อยๆพอมีความชื้นเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นถูกไหมค่าเอนโทรปีของมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามตัวนี้สมมติอุณหภูมิวิ่งเข้าเดิม25ไปเรื่อยๆจนแม็กซิมัมที่หนาที่กี่ตัวไอ้ตัวนี้ก็จะมีค่าสูงสุดมีค่าก็คือสูงสุดที่จุดที่จุดกี่ตัวแล้วก็คือมีค่าแต่สูงสุดถึงจุดแม็กซิมัมค่าโอเคอันนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ของพลังงานเอนโทรปีตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้อย่างที่บอกก็คือเราหาได้ยังไงก็คือพื้นฐานเลยก็คือแล้วก็ที่ดีเลยก็คือหาจากตารางคุณสมบัติอย่างตัวนี้ก็เป็นของอากาศใช่ไหมคุณก็ไปเปิดตารางคุณสมบัติของอากาศว่าอากาศที่อุณหภูมิใดๆมีค่าเอนโทรปีเท่าไหร่นะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเอ็นจีตัวนี้มันก็ประมาณก็คือที่จุดที่เรียกเป็นเวเฟอร์ก็ไปเปิดตารางอันนี้เป็นวอเตอร์เวเฟอร์คือต้องเปิดตารางของน้ำนะที่อุณหภูมิที่เราสนใจก็จะได้ค่าตรงนี้ในส่วนตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่ในอากาศที่เราสนใจแบบส่วนตัวนี้โอเคมันก็มีอีกรูปแบบอื่นๆถามว่าความสัมพันธ์ของเอนโทรปีตรงนี้มีรูปแบบเดียวไหมนะจริงๆมันก็คือรูปแบบนี้แหละมันเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้แต่มันมีการจัดรูปนะเพื่อให้อาจจะเรียกว่าอยู่ในรูปอื่นหรือจัดรูปให้มันใช้งานได้สะดวกขึ้นในแต่ละขึ้นอยู่แต่ละมุมมองก็อาจจะมีการจัดรูปแบบนี้อย่างตัวนี้อันนี้คือค่าเอนโทรปีของอากาศโดยทั่วไปที่แอมเบียนเป็นแก๊สเรามองว่ามันเป็นไอเดียลแก๊สเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เอนโทรปีก็คือละ V H เท่ากับ C P V P ถูกไหมก็คือถ้ามองหรือเขียนง่ายก็คือเดลต้า H เท่ากับ C P เดลต้า Pในกรณีที่เป็นความสัมพันธ์ของไอเดียลแก๊สนะนี่เพราะนั้นตรงนี้เราสามารถจัดไอ้นี่คือค่าเอนโทรปีของอากาศเราสามารถจัดในรูปความสัมพันธ์เพื่อมาอยู่ในรูปของ Cp เดลต้า T ได้นะในระหว่างอย่าลืมตรงนี้ถ้าในกรณีนี้มันต้องมีความแตกต่างก็คือมันพูดอยู่ในรูปของเดลต้าแต่นี่คือเรามองในแง่ของความแตกต่างต้องระวังการใช้งานก็ต้องระวังให้ดีถูกไหมเพราะที่มันต้องมีเรฟเฟอเรนซ์เดลต้าทีอุณหภูมิเปลี่ยนไปจาก10องศาเซลเซียสจะเป็น30องศาเซลเซียสส่งผลให้ค่าเอนโทรปีเปลี่ยนไปเท่าไหร่ถูกไหมมันไม่ได้เป็นค่าแอบสูตรไม่ได้เป็นค่าเฉพาะนะเพราะที่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเรฟเฟอเรนซ์ที่ไหนถูกไหมเรนเดอร์โมเดลที่เราเปิดตลาดนะบางทีเราต้องเซ็นค่าไว้ที่ถูกค่าที่ถูกจุดหนึ่งนะที่เราเรียกว่าเป็นจุดเรฟเฟอเรนซ์แล้วก็เวลาเราหาได้แต่ความแตกต่างก็คือหาค่าเดลต้านะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นการใช้งานเนี่ยให้มาใช้ในที่รูปของอุณหภูมิเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องเรฟเฟอเรนซ์ให้ดีนะก็อาจจะเป็นแบบนี้นะเดลต้าเอสก็คือ 4P เดียวกันดีนะ
บางทีคุณอาจจะเห็นว่าจะใช้เหมือนรูปตรงนี้อุณหภูมิตรงนี้ถามว่าเอ้ยตรงนี้อยู่ดีเดลต้าเอสเท่ากับ4ปีเดลต้าทีแล้วมาทับกับตรงนี้เลยได้ยังไงโดยทั่วไปในการวิเคราะห์ระบบปรับอากาศนะอาจจะเรียกว่าเป็นร้านโหดแล้วก็ได้ก็คือเราจะอิงไว้ที่ศูนย์องศาเซลเซียสเนี่ยค่าเอนโทรปีจะมีค่า HA เนี่ยจะมีค่า0กิโลจูลต่อกิโลกรัมเนี่ยนะก็คือลูกที่ศูนย์องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนจากศูนย์ไปเท่าไหร่มันก็สามารถคำนวณเรฟเฟอเรนซ์นี้ได้แต่ถามว่ามันเป็นค่าแอบสูตรหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ก็เปิดในเทอร์โบแหละจริงเราไม่สามารถบอกได้หรอกว่าอุณหภูมิเอนทรอปีของอากาศที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสจะมีค่าเท่าไหร่เป็นไปไม่ได้นะแต่เราบอกที่เราบอกได้เราบอกในรูปของการเปลี่ยนแปลงเรฟเฟอเรนซ์กับอุณหภูมิว่าอุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนจาก0องศาไปเป็น30องศามีการเปลี่ยนแปลงเอนทรอปีเท่าไหร่แต่เราไม่รู้เลยว่าที่0องศาเอนทรอปีเท่าไหร่ที่30องศาเอนทรอปีเท่าไหร่แต่เรารู้ว่ามันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่โอเคอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกรูปหนึ่งนะที่นำมาใช้แทนในตรงนี้ตัวสีกับบางทีHA ตัวนี้ก็จะถูกแทนที่ด้วย CP เดลต้า T ตัวนี้นะหรือ CP T ตัวนี้เพราะเขาก็บอกว่า CP เป็นค่าคงที่ในช่วงจริงๆแล้วคุณอาจจะถามต่อไอ้จริงๆ CP มันไม่ได้เป็นค่าคงที่สมมุติไป CP แปลเปลี่ยนตามสมมุติด้วยถูกไหมแต่บังเอิญในช่วงของระบบปรับอากาศแอร์คอนดิชั่นโปรเซสเนี่ยยกตัวอย่างอุณหภูมิอยู่ประมาณเนี้ยลบติดกันมาเต็มที่50นะประมาณเนี้ยค่า CP เนี่ยเฉลี่ยแล้วค่อนข้างที่จะคงที่หรือใกล้เคียงกันเขาก็เหมาะกับเป็นค่าคงที่ค่าเพราะฉะนั้นรูปนี้ไอ้ค่า HA ตรงนี้ด้วยถูกแทนที่ด้วย CP เนี่ยก็จะเป็นรูปที่ทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นถูกไหมแต่ที่จะต้องไปนั่งเหมือนตารางหาค่า HA ตรงนี้เราก็แทนค่าที่ถูกแทนที่เข้าไปเลยนะหรือแม้กระทั่งเช่นเดียวกันแม้กระทั่งในส่วนของการงานส่วนของก็ดีกับมันนี้ในส่วนของ NG อันนี้คือของไอ้น้ำถูกไหมในส่วนของไอ้น้ำตรงนี้นะในตรงนี้ส่วนของไอ้น้ำนะก็ถามว่าค่าตรงนี้รู้ได้ไงก็ผลตลาดคือสมบัติของน้ำถูกไหมโดยที่ NG ตัวจริงๆแล้วมันต้องเป็น NV นะแต่เราประมาณเท่ากับ NG เพราะว่าแหละถ้าคุณมองตรงนี้จริงๆถ้าคุณมองจากความสัมพันธ์จากกราฟนี้นะพอในช่วงที่เป็นซูเปอร์ฮีตเต็งตรงนี้นะของน้ำเนี่ยค่าเอนทรอปีตรงนี้ค่อนข้างที่จะเกือบจะคอนสแตนต์นะค่อนข้างที่เกือบจะคงที่นะก็คือใกล้จะเส้นตรงนี้เกือบจะคงที่เพราะฉะนั้นมันมาเราก็เลยประมาณว่าค่า HB เนี่ยมีค่าประมาณเท่ากับ NG จริงๆมันอาจจะมีแน่นอนตรงนี้ถ้าดูจากกราฟมันไม่เท่ากันหรอกแต่มันมีความแตกต่างไม่มากนะเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกในการแก้ปัญหาในการใช้งานแล้วก็ประมาณว่า HV มุด HV อาจจะอยู่ตรงนี้นะแต่มันเป็นการง่ายที่จะบ่งบอกถูกไหมแล้วเราก็ใช้ประมาณค่าแล้วมาเป็น HG ที่อุณหภูมิเดียวกันนะตรงนี้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยค่า HG เนี่ยอาจจะถูกแทนค่าด้วยสมการเช่นเดียวกันนะก็ระวังเรื่องหน่วยของอุณหภูมิแล้วถูกแทนค่าตรงนี้ก็คืออุณหภูมิต้องเป็นองศาเซลเซียสนะยกตัวอย่างสมมติคุณมีน้ำหรือมีอากาศมีไวท์แอร์ตรงนี้ที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสคุณอยากจะหาตัวนี้ NG ตรงนี้กลับมาตรงนี้ NG ตรงนี้แน่นอน NG ตรงนี้คือคุณก็ต้องมองที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสถูกไหมซึ่งว่าถ้าเกิดคุณมีตารางของน้ำก็ไม่ยากถ้าเปิดหาที่30องศาเซลเซียสคุณก็ได้แล้ว NG อันที่จุดสแตนเลสเซนเวเวอร์ถูกไหมบางคนบอกเอ้ยไม่เอาหาได้คำนวณเช่นตรงนี้ก็ได้แต่คุณก็แทน T ตรงนี้ด้วย30หน่วยมันก็คือองศาเซลเซียสอันนี้ก็คือเหมือนประมาณที่เขาเรียกกันเหมือนเราฟิกเคิร์ฟมาให้นะจริงๆหาว่าค่าพวกนี้ก็คือผลได้จากตลาดว่าค่าพวกนี้คุณจะเห็นว่ามันจะใช้ว่าประมาณมันก็คือเหมือนต้องพยายามฟิกเคิร์ฟมาที่อาจจะเหมาะสำหรับเราไปเขียนโปรแกรมในการคำนวณอะไรต่างๆพวกนี้นะมันก็พยายามทำให้งานมีการใช้งานได้ง่ายขึ้นได้สะดวกขึ้นนะตัวนี้แล้วก็อาจจะมีรูปอื่นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งที่เขาจัดมาให้ก็คือจริงๆแล้วมันต้องพื้นฐานก็คือมาจากเอนทรอปีทั้งหมดตรงนี้เกิดจากเอนทรอปีของไกแอร์แล้วก็เกิดรวมกับเอนทรอปีของเฟเบอร์นะถูกไหมอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับจัดรูปเข้ามาเรื่อยๆแต่อันนี้ในส่วนที่เป็นเอนทรอปีของน้ำ
ูกไหมอันนี้ total entropy ใช่ไหมอันนี้ในส่วนแรกอันนี้เป็น entropy ของกายแอร์ CP ของ DA ก็คือกายแอร์ CPP ตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้ก็คือเป็น entropy ของvapor นะเป็น entropy ของ vapor อันนี้ก็คือค่าไอ้เนี่ยโทษเรื่องมีค่าเรื่องไอ้สัญลักษณ์หน่อยอันนี้ก็คือเป็นค่า energy ratioตัวโอเมก้าเนี่ยตัวนี้เราจะเรียกโอเมก้ามันก็จะมีการจัดรูปแล้วแต่ไม่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพื้นฐานก็คือมาจากความสัมพันธ์ของสมการนี้นะแล้วเกิดเวลาคุณไปเห็นอ่านหนังสือเลขอื่นหรือไปเจอที่อื่นใช้ทำไมรูปสมการไม่เหมือนกันจริงๆแล้วยังไงก็ต้องเหมือนกันมาจากพื้นฐานตรงนี้พวกนี้ในการจัดรูปเข้าไปการจัดรูปเข้าไปวันนี้เมื่อกี้ที่เพื่อนคุณถามว่าเมื่อเราจะรู้ยกตัวอย่างในห้องเนี้ยแน่นอนเราจะรู้ได้ไงว่าในห้องนี้มีความชื้นเท่าไหร่ถูกไหมบอกรู้ได้ยังไงนะเพราะที่เราวัดได้ความชื้นไม่มีเครื่องมือวัดวัดได้ก็วัดอยู่รูปถุงตัวนี้อ่ะมาดูโปรเซสนี้เนี่ยโปรเซสนี้ก็เปรียบเสมือนจำลองการทำเวทเบลท์เทมเพอเรเจอร์ออกมาคุณถ้าเกิดบอกว่าเรามีโปรเซสอันนึงนะมีโปรเซสอันหนึ่งตรงนี้นะมีอากาศชื้นอากาศชื้นโฟก็ไปนะมีอากาศชื้นโฟก็ไปตรงนี้ในระหว่างตรงนี้เนี่ยมันก็โฟผ่านน้ำผิวน้ำก็คือในที่นี้คือความหมายก็คือน้ำเป็นของเหลวถูกไหมแล้วโฟผ่านไปเรื่อยๆนะในระหว่างตรงนี้ถ้าอากาศที่เข้าตรงนี้ยังไม่ได้อิ่มตัวนะถ้าอากาศตัวนี้ยังไม่ได้อิ่มตัวคือที่เขาเรียกเป็นอันที่เรียกเป็นแอร์ถ้าอากาศตัวนี้ยังไม่ได้อิ่มตัวพอระหว่างที่มันโฟไปตรงนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะไอ้น้ำที่เป็นลิควิดตรงนี้ที่มันผ่านเลยโฟผ่านผิวเนี่ยก็จะระเหยกลายเป็นไอขึ้นมาถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะอากาศตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้อิ่มตัวเพราะนั้นตัวมันเองสามารถรับเวเปอร์เพิ่มมาได้ถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้เพราะนั้นน้ำที่อยู่ตรงนี้เนี่ยที่อยู่ในถังตรงนี้อยู่ในอ่างตรงนี้เนี่ยก็จะระเหยกลายเป็นไอจากลิควิดไปเป็นเวเปอร์เวเปอร์ไปไหนมันก็เป็นรวมกับไอ้มอยส์แอร์ที่โฟเข้ามาที่ถึงตรงนี้ส่งผลให้แหละส่งผลให้ความชื้นของอากาศที่โฟเข้ามาที่ถึงเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมสมมติเราปล่อยให้มันโฟไปเรื่อยๆนะจนสุดจนอะไรจนทางออกตรงนี้เนี่ยจุดสองที่ได้เนี่ยเป็นอากาศอิ่มตัวนะสมมติเราบอกว่าการจะมองอย่างนี้ออกมาเพราะนั้นที่ทางเข้าอ่ะสมมุติถ้าเกิดบอกว่าอากาศที่ทางเข้าที่หนึ่งเนี่ยก็มาอิ่มตัวมาแล้วจะเกิดเต้นแอร์มาแล้วอากาศอิ่มตัวมาแล้วมันโฟเข้ามาในนี้มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นถูกปะมันก็เหมือนโฟมาก็โฟไปเพราะตัวมันเองอิ่มตัวไปแล้วมันไม่สามารถรับไอ้น้ำเข้ามาได้อีกเพราะนั้นไอ้น้ำที่อยู่ในอ่างตรงนี้ก็ไม่มีการระเหยขึ้นมาถูกปะพอน้ำไม่มีการระเหยขึ้นมาก็จะไม่มีน้ำที่เติมเข้าไปไอ้น้ำที่เติมมาตรงนี้เพราะสมมติถ้าเราบอกว่าเราต้องการให้มันชื้นดีน้ำที่อยู่ในนี้ต้องคงที่นะเพราะนั้นระหว่างที่อากาศโฟอยู่เนี่ยน้ำบางส่วนระเหยไปเมื่อไหร่ก็ต้องเติมน้ำเข้ามาแทนเพื่อให้มันคงที่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดกรณีที่น้ำตรงนี้เข้ามาอีกตัวเรียบร้อยแล้วไอ้ตรงนี้ไม่มีระเหยมาน้ำก็ไม่มีเข้าไอ้ตรงนี้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นหนึ่งมันเข้ามาเป็นหนึ่งแบบอากาศอิ่มตัวที่เหลือได้แต่แล้วออกไปก็คือเป็นเหมือนเดิมที่เหลือได้แต่ที่เดิมถูกไหมแต่ถ้าเกิดกรณีที่อากาศไม่อิ่มตัวนะแล้วแน่นอนระหว่างนี้ก็น้ำระเหยกลายเป็นไอเพิ่มขึ้นไปสมมุติตรงนี้กระบวนการนี้เราบอกว่าเราคุมเป็นอะเดียบาติกนะเป็นอะเดียบาติกซิจูเรชั่นนะนั่นหมายความว่างานเราไม่ได้มีใส่พลังงานอะไรเข้ามาหรือดึงพลังงานอะไรออกไปถามว่าอยู่ดีๆรถติดน้ำเปลี่ยนจากของเหลวหรือระเหยเป็นไอได้อย่างไรแน่นอนการที่น้ำระเหยจากของเหลวระเหยเป็นไอต้องใส่พลังงานเข้าไปถูกไหมพลังงานตรงนี้มาจากไหนก็คือมันก็มาจากพลังงานของตัวอากาศเองอากาศชื้นเข้ามาเพราะนั้นส่งผลแน่ละด้วยตรงนี้เนี่ยออกมาตรงนี้แน่นอนอากาศชื้นมวลของไอ้น้ำเพิ่มขึ้นก็จริงอุณหภูมิตรงนี้ P2 ตรงนี้จะน้อยกว่าจะลดลงถูกไหมมันก็คือตรงนี้เนี่ยคือหลักการเดียวกับทำไดเบลเวนเบลนั่นแหละในกรณีที่คุณทำวัดเวนเบลก็คืออะไรคุณทำให้น้ำอากาศที่อยู่ในห้องเนี่ยให้มันเป็นอากาศอยู่ในตัวก็คุณให้มันโฟผ่านอะไรที่มันเปลี่ยนน้ำที่มันชุ่มด้วยน้ำแต่อันนี้ก็คือต้องมองอันนี้ก็คืออธิบายตรงนี้เพราะนั้น
ไอ้ T1 T2 ที่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเราเปรียบเทียบ T1 ในที่นี้ก็เปรียบเสมือนนั่นแหละจ่ายเบาถูกไหมทางเข้าทางเข้าตรงนี้ก็คืออุณหภูมิของอากาศทั่วไปที่คุณวัดตรงนี้ก็คือจ่ายเบานะไอ้ทางออกตรงนี้เป็นอากาศตัวนะก็เปรียบเสมือนก็คืออุณหภูมิอะไรเป็นเบานะ T1 T2 ที่เราเปรียบเทียบเนี่ยนะก็คือจ่ายเบาเป็นเบานะโอเคตรงนี้กระบวนการตรงนี้เกิดขึ้นภายใต้ซิตี้เป็นคอนโทรลรูมตามนี้มีการเติมน้ำเข้าไปเพราะว่าระหว่างที่กระบวนการเกิดขึ้นน้ำมีการระเหยไปในแล้วก็ต้องมีเวฟครับวอเตอร์เติมเข้าไปเพราะนั้นภายใต้เงื่อนไขนี้ภายใต้ซิตี้สมดุลมวลสมดุลพลังงานสมดุลมวลตอนนี้มวลเราก็แยกกันสมดุลทีละตัวระหว่างกายแอร์อันหนึ่งกับน้ำอันหนึ่งเพราะนั้นเราพูดถึงกายแอร์เข้ามา MA1 ออกไปไหนมันไม่ได้มีไปไหนแล้วถูกไหมก็ออก MA2 ก็คือเท่ากันนะของใจแอร์ของแสงตรงนี้มาดูของน้ำน้ำที่ไหลเข้ามา water MB ตรงนี้ทางเข้า1ถูกไหมระหว่างตรงนี้มันยังไม่กินตัวระหว่างตรงนี้มันรับเวเปอร์ที่ระเหยจากลิควิดตรงนี้เข้ามานะไอ้ลิควิดตรงนี้ก็ต้องมีการเติมเข้ามาเพื่อรักษาระดับของน้ำของเหลวให้คงที่นั่นก็คือบวกตัวนี้ MF ตัวนี้ก็ต้องเท่ากับพลังมวลของเวเปอร์ที่ผ่านออกนะก็สมดุลก็ยังใช้สมดุลมวลสมดุลพลังงานถ้ามองในขั้นก็แก้กรรมการไปจัดรูปไปนะอันนี้ก็อาจจะมีเอา MA มาหารจากนิยามมี MB แล้วถ้าคุณบอกเอา MA หารตลอดใช่ไหมเอา MA หารตลอดนี่ก็คือรูปของโอเมก้าอะไรต่างๆพวกนี้ก็แล้วแต่จัดรูปนะคุณลองไปนั่งไล่ดูนะก็คือภายใต้สมดุลมวลสมดุลพลังงานก็เช่นเดียวกันนะภายใต้เงื่อนไขที่เป็นเช่นที่พลังงานเข้าแล้วกับพลังงานออกนะคุณก็ต้องไปนั่งไล่ดูเข้ามีอะไรบ้างออกมีอะไรบ้างยกตัวอย่างแต่อันนี้ถ้ามองในแง่ของพลังงานแน่นอนอันนี้มีเข้าไปถ้าคุณมองนี่คือคอนโทรลวอลุ่มถูกไหมโดยที่นั่นนี่คือคอนโทรลวอลุ่มมีมวลไหลเข้าคอนโทรลวอลุ่มปุ๊บแสดงว่ามีพลังงานที่ติดกับมวลถูกไหมก็มีพลังงานเนื่องจากมวลตัวนี้ชุดนี้ตัวที่ตัวนี้ตึกตัวนี้มีอะไรอีกมีเข้าตัวนี้อีกแบบไอ้นี่ก็คือเข้าแต่เข้าเฉพาะน้ำจะเป็นของเหลวก็แล้วแต่ property ออกมาอันนี้ก็คือพลังงานเข้ามี2จุดนะเข้ากับพลังงานออกตัวที่เรากำลังพูดถึงเป็นอะเดียเบติกโอเคงั้นไม่ต้องพูดถึงความร้อนเข้าความร้อนออกถูกไหมแล้วเราก็จะได้นี่กรรมการนี่คือกรรมการพลังงานฝั่งนี้ก็คือเข้าพลังงานเข้ากับพลังงานแล้วคุณก็จัดดูไปก็นั่งไล่ไปแต่ละเธอไอ้ตรงนี้เข้าตรงนี้นี่คืออะไรอย่าลืมไวท์แอร์อากาศชื้นไอเอนทรอปีหนึ่งตรงนี้เอนทรอปีในนี้ที่คุณมองในนี้ก็มาจากไหนมาจากเอนทรอปีของไดแอร์บวกด้วยเอนทรอปีของเวเปอร์ถูกไหมในนี้ในนี้ถ้าเกิดได้ถึงตรงนี้ก็คือการสมมติมองตรงนี้อันนี้คือพลังงานที่เข้าตรงนี้ H1 ในนี้แต่อย่าลืม H1 ตรงนี้นี่คือมอยแอร์เพราะฉะนั้นประกอบด้วยอะไร HA บวกด้วยโอเมก้า HT ถูกไหมแล้วตอนนี้ HA ตรงนี้มองที่ไหนก็คือ HA ตรงนี้ที่อยู่ในกลุ่มก็มองที่ T1 ถูกไหมอันนี้โอเมก้าตรงนี้คือโอเมก้า1ฟังเชื่อที่ทางเข้า SG ตรงนี้ก็คือมองที่ไหน T1 นะมองแยกตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยๆแกะไปทีละตัวส่วนเหมือนกันมองที่ทางออก Entropy ที่2ตัวนี้นะเช่นเดียวกัน Entropy ที่2ตัวนี้คือ Point Air เหมือนกันถูกไหมเพราะนั้น Point Air ตรงนี้ประกอบด้วยอะไรมาจาก Entropy ของไก่แอร์บวกด้วย Entropy ของ Vapor Point ที่2ตอนตัวนี้ก็คือขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแบบนี้ต่อคนละตัวกันแล้วนะอย่าไปทำตัวนะถูกไหมไอ้ตรงนี้ก็เป็นอะไรโอเมก้า2นะแล้วโอเมก้า1ไม่เท่ากับโอเมก้า2แน่นอนเพราะแหล่งความชื้นเพิ่มขึ้นถูกไหมไอ้นี่อะไรไอ้จีตัวนี้ก็คือมองที่อะไรอุณหภูมิบินต่อไปนะแล้วเราวิเคราะห์ตรงนี้แทนค่าเข้าไปนะจัดรูปแทนค่าอะไรต่างๆตรงนี้นะโอเคตรงนี้ป้าวัตถุประสงค์ตรงนี้ต้องสุดท้ายเนี่ยนะอันนี้ก็คือเกิดทำสมดุลมวลสมดุลพลังงาน
นะแต่สุดท้ายที่อยากจะให้คุณดูตรงนี้ก็คือละสุดท้ายเราจะได้รูปนี้ออกมา1ในรูปแบบอ่ะต้องใช้คำว่าอย่างนี้เพราะมันแล้วแต่วัตถุประสงค์ของเราแต่ว่าสไลด์นี้วัตถุประสงค์ให้คุณดูสมการนี้สมการนี้บอกอะไรเราหรือเรารู้อะไรได้จากสมการนี้อย่างนี้ถ้าคุณมองเนี่ยที่พี่พูดไปแล้ว T1 T2 ในที่นี้ก็เปรียบเสมือนนั่นแหละไดเวลจำเลเจอร์ T1 กับ T2 คืออะไรเวนเวลถูกไหม T1 คือตรงนี้ก็คืออุณหภูมิปกติวุ้นเทียบกับห้องนี้นะก็คือไดเวลจำเลเจอร์ T2 ในที่นี้ก็เปรียบเสมือนเวนเวลเราทำให้อากาศในห้องนี้ให้มันอิ่มตัวแล้วเราวัดอุณหภูมิใกล้T2 ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเวนเวลจำเลเจอร์ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ในกรณีถ้าเราวัดอุณหภูมิไดเบลเวนเบลได้ก็คือนั่นหมายความว่าเรารู้ T1 รู้ T2 นั่นหมายความว่าเราจากสมการที่ยกตัวอย่างจากสมการนี้เราก็สามารถหาค่าโอเมก้า1โอเมก้า1คืออะไรก็คือ Humidity Ratio สมมุติยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับห้องนี้คุณวัดห้องนี้คุณได้ไดเบลก็คือ T1 คุณวัดเวนเบลในห้องนี้ก็เป็นเหมือนคุณได้ T2 ถูกไหมโปรเซสคุณสามารถคำนวณหาโอเมก้า1ก็คือคุณสามารถรู้ปริมาณความชื้นหรือปริมาณไอน้ำที่อยู่ในห้องนี้ได้โอเมก้าตรงนี้จากสมการนี้นะโดยที่อะไรก็อาจจะมองหาแล้วโอเมก้า2อ่ะรู้ได้ไงโอเมก้า2ก็คือความชื้นที่มันอิ่มตัวแล้วมันก็คืออะไรแม็กซิมัมแล้วถูกไหมเมื่อเรารู้อุณหภูมิที่ทางออกคือ T2 คุณก็ไปหาแหละก็คือเรชั่นเพรสเชอร์ที่อุณหภูมิที่ทางออกตรงนี้คุณก็รู้โอเมก้า2ถูกไหมเพราะว่าตรงนี้โอเมก้า2คือโอเมก้าที่อุณหภูมิแต่ก็ที่ที่อากาศอุ่นตัว HFG ก็เปิดตามอุณหภูมิที่เราที่วัดได้เพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่าไงก็อย่างที่บอกว่าอยู่ดีๆเรารู้ว่าความชื้นในห้องนี้มีค่าเท่าไหร่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ humidity ratio หรืออยู่ในรูปของ relativity เนี่ยนะมันไม่ใช่ว่ามีเครื่องมือวัดโดยตรงก็คือมันเป็นการหาทางอ้อมหาทางอ้อมก็คือหาได้จากการคำนวณและสิ่งที่เรารู้หรือว่าเป็นตัวต้นที่เราต้องรู้เนี่ย calorie เนี่ยก็คือคุณในที่นี้อย่างที่บอกก็คือ T1 T2 ก็เปรียบเสมือนนั่นแหละได้เบาเวทเบาแต่นั่นคือแล้วก็ย้อนกลับไปเรื่องความสำคัญและจำเป็นของเวทเบาได้เบาเป็นเพราะนี่คือพารามิเตอร์พื้นฐานที่เรารู้ได้แต่ก็คือมาจากโปรเซสอันนี้แหละนะมาจากการคำนวณอันนี้ก็คือถ้าคุณมองก็จำลองโปรเซสอันนี้มาโอเคก็วันนี้คงขอหยุดแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวครั้งหน้ามาอธิบายตัวอย่างนะวันนี้น่าจะเข้าอีเลอร์นิ่ง